เถระอนุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ วันนี้เราก็ได้มาในทันชิกกันนะก็เป็นปกติที่ทางวัดได้มีการจัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่ง ก็การที่เราแสวงหาทางดับทุกข์ทีนี้ทุกข์เนี่ยคนเราเนี่ยรู้ได้ยากมากนะรู้ได้ยากมากเพราะว่าทุกข์เนี่ยที่ประกอบเขาเรียกว่าทุกข์ที่ประกอบด้วยความสุขมีสุขเป็นเบื้องหน้าแต่ทุกข์เป็นผู้ตามมาเท่ากับว่าสุขได้รูปของทุกข์มีสุขแล้วก็ทุกข์ตามมามากมายเราจึงได้ว่ารู้ว่าความทุกข์นั่นเป็นเรื่องของที่คนรู้ได้ยากถึงแม้ว่าเราจะรับความทุกข์อยู่แต่ก็เราก็สัมผัสความเป็นทุกข์นั้นยากจึงว่าคนบางคนถึงได้ว่าไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้เพราะว่าตัวเองไม่เห็นว่าจะเป็นทุกข์อะไรแต่ว่าคนทุกคนเนี่ยทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดรู้นั้นไม่เท่าเทียมกัน ก็เลยว่าการกำหนดรู้นั้นไม่เท่าเทียมกันจึงรู้ไม่ได้รู้ได้บางคนนะความทุกข์นั้นเนี่ยจะนำไปสู่การที่แสวงหาทางออกแล้วก็ความทุกข์อันนี้เนี่ย จะตามไปจะตามเราไปถึงพระนิพพานนะพระนิพพานเพราะความทุกข์นี้จะละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะหมดทุกข์จริงๆก็คือพระนิพพานนั่นเองระหว่างที่เรายังไม่พ้นทุกข์นั้นทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะทุกประตามภาวะอินทรีย์นะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นปุถุชนเช่นปุถุชนเนี่ยก็ทุกเป็นทุกลักษณะของปุถุชนต่อเมื่อใดเราเป็นโน่นถึงพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันก็เป็นทุกแบบโสดาบันสกิทาอนาคาจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละทุกข์ถึงจะหมดระหว่างที่ยังไม่พ้นทุกข์นั้นก็ยังทุกข์ทุกข์อยู่ทุกข์ประจำภาวะการเท่ากับว่าคนเรานั้นเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องกำหนดรู้ทุกข์ไปทุกระยะถ้าทุกข์นั้นก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทุกคนเรานั้นจึงเป็นว่าการปฏิบัติไปเราก็สัมผัสทุกข์ไปแต่ขณะเดียวกันเราสัมผัสทุกข์ไปความสุขก็สัมผัสไปเหมือนกันเหมือนกับว่าสุขทุกข์นั้นเป็นของคู่กันไปถึงว่าทุกข์ต้องดำหน้าสุขตามหลังไปนะเขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราละเอียดอ่อนที่รู้ได้ยากเมื่อก่อนเนี่ยเราจิตเราคิดทั้งวันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าความคิดนั้นเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะแต่เมื่อเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าเขาคิดอย่างเดิมนั้นไม่ได้เสียแล้วดูเหมือนว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยเรารับไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่ความทุกข์ต่อมาเมื่อจิตเราละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเนี่ยความทุกข์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีไปตามระยะทางนะนั้นเราจะเห็นว่าความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของการรู้ได้ยากเปรียบเหมือนว่า เมื่อก่อนเนี่ยเรามีผ้าเก่าๆนะผ้าเก่าๆดำนะดำสนิทเราไม่เคยซักเลยเหมือนเสื้อผ้าเก่าที่เราใส่อยู่มานานนับต่อมาเนี่ยมีคนแนะนำว่าให้ไปซักให้ไปล้างเราเองก็ไม่เคยทำนะ
อุปมาเหมือนอย่างนั้นแล้วก็ใช้ผ้าผืนนั้นดำๆอยู่อย่างนั้นเปื้อนเปื้อนมานานนานนักหนาเราก็ใช้เป็นลักษณะความเคยชินอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมีคนแนะนำให้เราไปซักล้างเราก็ไปซักปรากฏว่าผ้านั้นขาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะความหนาแน่นเมื่อขาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็เห็นว่าก่อนที่จะไม่ซักนั้นดำแต่เมื่อซักแล้วนั้นรู้สึกว่าดูมันขาวขึ้นก็ชอบใจนะชอบใจว่ามันขาวขึ้นต่อมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าขาวแค่นี้ก็ยังไม่พออยากจะขาวยิ่งกว่านี้ก็ซักอีกก็ขาวขึ้นมาอีกซักอีกก็ขาวขึ้นไปตามลำดับ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 จนในที่สุดผ้านั้นขาวสะอาดสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆเปื้อนแม้แต่นิดเดียวเท่าเมล็ดงาก็รังเกียจแล้วแต่เมื่อก่อนดำทั้งผืนก็ไม่เห็นว่าอะไรอย่างเนี้ยความสะอาดขึ้นไปตามลำดับนั้นจึงเห็นความดำหรือความเป็นมลทินนั้นเป็นปฏิปักษ์เป็นทุกข์นั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่เราเห็นทุกข์ไปตามระยะทางทำให้เราได้เห็นว่าทุกข์เนี่ยจะเกิดเมื่อเราปฏิบัติความจริงเราทุกข์อยู่แล้วนะเหมือนผ้านั้นดำอยู่แล้วแต่ก็ชินชากับความทุกข์อันนั้นเมื่อเราเนี่ยกระจัดทุกข์นั้นออกไปก็เหมือนกระจัดมลทินที่ดำนั้นออกไปตามนะทุกขณะทุกขณะดูเหมือนว่าเราจะรับไม่ไหวกับความดำแล้วเรารับได้แต่ความขาวสะอาดขึ้นแต่ขาวขึ้นเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าชอบใจมากเท่านั้นมีความสุขเท่านั้นอันนี้แหละจึงว่าการกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับว่าการขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของเรานั้นไปตามลำดับลำดับก็จะเห็นถึงความชัดเจนว่าทุกข์นี้กำหนดรู้ได้ยากฉะนั้นคนหลายคนที่เข้าไม่ไปพึ่งปฏิบัตินั้นจึงรู้ทุกข์ได้ยากนะทำให้เขาเหล่านั้นพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่นะเขาก็ไม่มาไปพึ่งปฏิบัติแต่เราเนี่ยเข้าวัดมาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าเราทุกข์มากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้ก็เหมือนเราซักผ้านั่นเองไปตามลำดับลำดับอันนี้จึงว่าทุกข์เป็นของกำหนดรู้นะเหตุของทุกข์เนี่ยควรละเสียการดับทุกข์นั้นควรทำให้แจ้งนะการประพฤติปฏิบัตินะออกจากทุกข์นั้นควรทำให้เจริญอริยสัจ4เนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้นะทุกข์กำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละนะนิโรธควรทำให้แจ้งข้อปฏิบัติควรทำให้เจริญนะ4อย่าง อันนี้ก็เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยทุกข์ทางใจของเราก็คืออารมณ์นั่นเองคือจิตของเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่สิ่งทั้งสองนี้มันละคนกันอยู่มันปนกันอยู่จิตเราก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งสองอย่างนี้มาละคนกันมาอยู่เรื่องด้วยกันจึงทำให้เกิดการผูกพันกันอะไรเป็นเครื่องผูกพันอะไรจิตเรานั่นเป็นเครื่องผูกพันอารมณ์อารมณ์เนี่ยเขาอยู่เฉยมีไปตามภาษาโลก แต่จิตของเราต่างหากที่ข่อยคว้าออกมาแสดงว่าจิตของเรานั่นเองเป็นผู้ข่อยคว้าอารมณ์มาทับถมตนจึงทำให้เราเป็นทุกข์คันเราจะห้ามจิตของเรานั้นเราก็ห้ามไม่อยู่ห้ามไม่ไหวเพราะอะไรเพราะใจของเรารุนแรงใจของเรานั้นเป็นใจที่ไปมานานจนเป็นกระแสเราจึงระงับยับยั้งจิตเรานั้นได้ยากนะจึงว่าเราจะต้องมีกรรมวิธีที่ดีกว่านี้ที่ถูกต้องอ่า
ถูกอารมณ์นั้นพัดพาไปวิ่งไปหาอารมณ์ทำให้จิตของเรานั้นจึงเป็นของเคลื่อนไหวอันนี้แหละจึงว่าจิตของเรานั้นเดิมแท้ไม่ไปไม่มาแต่มันไปซะจนที่ว่าไม่หยุดเลยทำให้เราเป็นทุกข์ทีนี้ทุกข์ของคนเราก็คืออย่างนี้แหละนะจึงว่าเป็นของที่เราจะต้องรู้ว่าทุกคนเราก็คืออารมณ์ของจิตนี่เองการพ้นจากอารมณ์เหล่านี้แหละชื่อว่าพระนิพพานนะพระนิพพานคือการพ้นจากอารมณ์ต้องพ้นขาดนะไม่ใช่พ้นชั่วขณะไม่ใช่พ้นชั่วคราวต้องพ้นขาดเพราะอารมณ์เหล่านี้เนี่ย เมื่อเราสงบชั่วขณะหนึ่งเนี่ยจิตเราก็จะผูกพันด้วยอารมณ์อีกนั้นเป็นของไม่ควรแก่เราเท่ากับว่าเราต้องพ้นขาดถ้าไม่พ้นขาดเราก็ไม่สามารถจะไปสู่พระนิพพานได้พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องทำตนให้พ้นจากเครื่องผูกพันเครื่องผูกพันนั้นก็คืออารมณ์อารมณ์ของเรานั่นเองเป็นเครื่องผูกพันจิตถ้าเราพ้นขาดได้คนนั้นก็คือพระนิพพานเท่ากับว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดหมายปลายทางก็คือการพ้นทุกข์ก็คือพ้นอารมณ์นั่นเองทีนี้เราจะพ้นได้อย่างไรอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเราจะพ้นได้ก็คือว่าเราจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องแม้แต่สมาธิที่เราทำกันนั้นนะทำมาแล้วก็สงบอยู่ไม่ใช่ไม่สงบแต่สมาธินั้นสงบชั่วขณะชั่วคราวไม่ใช่พ้นขาดจิตของเรากับอารมณ์หยุดกันชั่วขณะหนึ่งระหว่างที่เข้าสมาธิหลังจากนั้นแล้วจิตเราก็ออกไปผูกพันอีกจึงชื่อว่ายังไม่ใช่นิพพานนะขณะใดที่จิตเราไปเข้าสมาธิจิตเราก็ว่างก็จริงว่างสว่างสงบก็จริงแต่นั่นก็ไม่ใช่พระนิพพานเพราะอะไร เพราะว่าจิตออกมาแล้วก็ผูกพันต่อไปแต่พระนิพพานนั้นเป็นความสงบถาวรนะไม่ใช่สงบชั่วขณะแบบนั้นอันนี้แหละจึงว่าความสงบของใจของเรานั้นเราจะต้องมีความสงบถาวรทีนี้เราจะมาทำยังไงเมื่อคนไม่มีสมาธิก็ฝึกสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยก็เป็นการสงบชั่วคราวเมื่อออกจากสมาธิมานั้นกิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าเมื่อเรามีกิเลสอยู่นิพพานก็ยังไม่ใช่เพราะนิพพานไม่ได้ว่าว่างสว่างสงบนิพพานเนี่ยหมายความว่าละราคะละโทสะละโมหะนั่นเองนะถึงจิตเราจะว่างยังไงสว่างยังไงเคยสว่างเคยว่างเคยสงบยังไงก็แล้วแต่ราคะโทสะโมหะเรายังมีอยู่เราจะเป็นพระจิตนั้นน่ะจะสว่างได้ไม่สว่างก็ได้สงบหรือไม่สงบอะไรก็แล้วแต่ขอให้ละราคะโทสะโมหะได้ชื่อว่าพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเอากิเลส3ตัววัดไม่ใช่ความว่างวัดนะไม่ใช่ความสว่างวัดถึงจะว่างถึงจะว่างจะสงบยังไงแต่ราคะโทสะโมหะมีอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่อันนี้ก็จึงเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงว่านิพพานนั้นคือความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาเราเข้าสมาธิไปเนี่ยจิตเราว่างสว่างสงบหมดแต่เมื่อออกมาเนี่ยราคะก็มีเหมือนเดิม
โทสะก็มีโมหะก็มีจึงว่าสภาพนั้นน่ะจึงไม่ใช่นิพพานเป็นแต่ความว่างของสมาธิเท่านั้นเองแล้วนิพพานก็ไม่ได้บ่งบอกว่าว่างแบบนั้นนิพพานบ่งบอกถึงว่าว่างจากราคะโทสะโมหะทีนี้ราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดตรงไหนเกิดที่ไหนเกิดในภาวะใดเราก็จะเห็นว่าจิตของเราเกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยเวลาเกิดในจิตปกติภาวะปกติเวลาปกติปกติหมายความว่าอย่างไรปกติก็หมายความว่าจิตอยู่เกิดอยู่ในภาวะที่คนธรรมดาอยู่กันจิตธรรมดาจิตปกติเองที่เราเห็นว่าราคะโทสะโมหะเกิดฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิไปเนี่ยราคะโทสะโมหะไม่เกิดนะเป็นจิตสงบแต่มันชั่วขณะเท่านั้นเองฉะนั้นเท่ากับว่าการสงบแบบนั้นยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะเอาเป็นว่าตอนเข้าสมาธินั้นเราดูเหมือนว่าว่างสว่างสงบแต่ตอนออกมานั้นมากกว่าตอนเข้านั้นนิดเดียวนะจะทำให้เราเนี่ยเป็นพระนิพพานได้อย่างไรเพราะว่าความสงบของใจนั้นนิดเดียวเองแต่เวลาออกมาในจิตไปมากกว่าอีกทีนี้ราคะโทสะโมหะเกิดในภาวะปกตินั้นเป็นอย่างไรก็คือว่าจิตของเรานั้นมีราคะโทสะโมหะก็เพราะว่าจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจึงทำให้เกิดกิเลส3ตัวนี้ขึ้นมาเท่ากับว่าการไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นสิ่งเอื้ออำนวยทำให้ราคะโทสะโมหะนั้นเกิดอันนี้แหละจึงว่าเขาจะเกิดขึ้นมาด้วยจิตปกติพุทธองค์ก็ทรงสอนให้ว่าถ้างั้นกิเลสเกิดในภาวะปกติก็ต้องมาแก้ที่จิตปกตินะตอนที่เข้าสมาธินั้นกิเลสไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่หมายถึงว่าเกิดตรงไหนให้แก้ตรงนั้นถ้าเราคิดว่าจิตเนี่ยเกิดในภาวะปกติเกิดกิเลสแต่เราไปดับกิเลสดับในสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดที่หนึ่งแต่ไปดับอีกที่หนึ่งเหมือนไฟลุกที่นี้เนี่ยแต่เราไปดับที่โน้นหรือลุกที่โน้นแต่เราไปดับที่นี้ไฟจะดับได้อย่างไรเพราะว่าไม่ถูกกองไฟนั่นเองเหมือนว่าคันที่ไหนแต่เราไปเกาที่อื่นคันนั้นจะหายได้อย่างไรคันที่ไหนก็เกาที่นั่นนะคันก็จะหายได้อันนี้ก็เหมือนกันว่าพุทธองค์ทรงสอนว่ากิเลสหรือตัณหานี่เกิดที่ไหนการดับตัณหาหรือกิเลสนั้นก็ดับที่นั่นแหละนะไม่ใช่ดับที่อื่นมันเกิดที่ไหนภาวะใดให้ดับรูปตัณหาเมื่อจิตนั้นส่งไปทางหูไปหาเสียงท่านก็เรียกว่าสัทธตัณหาก็คือเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปทางอารมณ์ท่านเรียกว่าตัณหาในประตูเหล่านั้นนั้นประตูเหล่านั้นนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของกิเลสและตัณหาเวลาเกิดก็เกิดที่นี่เวลาดับก็ดับที่นี่เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยทำสมาธิมาเวลาเราจะดับกิเลสต้องถอยสมาธิมาก่อนเพราะว่าไม่สามารถจะดับในสมาธิได้
เพราะว่าในสมาธินั้นกิเลสไม่ได้เกิดตรงนั้นแต่เกิดตรงที่จิตออกนอกสมาธินี้เท่ากับว่าตอนเข้าสมาธินั้นเราไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากนิ่งอย่างเดียวแต่กิเลสเนี่ยจะเกิดตอนที่ออกสมาธิมาแล้วเมื่อออกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็มาฆ่ากิเลสกันตอนที่ออกแสดงว่ากิเลสนี่เกิดนอกสมาธิไม่ใช่ในสมาธิตอนเราเวลาเข้าสมาธิต้องรอออกข้างนอกก่อนเราถึงได้ดับกิเลสได้ทีนี้กิเลสเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นก็ดับทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจดับที่นั่นเองเท่ากับว่าเราทำสมาธิมาไม่พอนะเราจะต้องดับ กิเลสด้วยเราถึงจะเป็นผู้สงบถาวรได้เพราะสมาธินั้นสงบชั่วขณะยังไม่เพียงพอนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสเกิดในภาวะปกติถึงแม้ว่าจะอยู่ในสมาธิเนี่ยตอนอยู่ในสมาธิทำอะไรไม่ได้นะก็ปล่อยให้นิ่งไปก่อนถ้า จะทำก็ต้องรอจิตออกมาจากสมาธิก่อนเมื่อออกจากสมาธิมาจิตเราเริ่มคิดละเราก็เอาจิตเนี่ยคิดไปทางไหนล่ะถ้าคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเก่าก่อนกิเลสที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาเราก็เป็นผู้ที่ละกิเลสไปได้เพราะอะไร เพราะการที่เราคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นการผลเพิ่มเป็นการเพิ่มผลกิเลสของเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเหมือนกับว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นเหมือนเราเติมฟืนเข้ากองไฟไฟนั้นก็ลุกไหม้ต่อไปจะดับได้อย่างไรอันนี้แหละจึงว่าการคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้น เป็นผลเพิ่มของกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วจะทำยังไงเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็นิ่งแต่เวลาออกมาก็ไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วให้ไปไม่ได้เพราะให้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มพูนกิเลสเหล่านั้นให้มากขึ้นอีกดังที่เคยเป็นมา ก่อนก็อย่างนั้นแหละออกสมาธิก็ไปเดิมก็ไปเพิ่มพูนกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเราก็คงไปไม่ได้ตรงนั้นแล้วไปไม่ได้จะไปตรงไหนล่ะก็เอาจิตไปทางอื่นเลยแล้วทางอื่นไปทางไหนไปทางมรรคสัมมามรรคมรรคเป็นอย่างไร มรรคก็คือทางเดินอันประเสริฐนะเป็นอย่างไรมรรคก็คือการที่เปลี่ยนเส้นทางเดินเขาเส้นเดินเก่าของจิตของเราที่เขาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ให้ไปทางเส้นนั้นให้ไปทางเส้นใหม่แล้วเส้นใหม่ได้ไปทางไหนล่ะเมื่อก่อนเราไปหาจิตเราคิดไปหาคนอื่น นั่นคือทางเส้นเก่าโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะเป็นทางเส้นใหม่เราก็ต้องมาคิดถึงเราอันนี้จะถูกต้องนะเท่ากับว่าทางเก่าคือเขาทางใหม่ก็คือเราจึงเป็นสองทางขึ้นมาทางเก่านั้น เป็นทางที่เราเคยเดินมานมนานแล้วส่วนทางใหม่นี้เป็นทางที่เรากำลังจะเริ่มเดินเราจึงว่าปิดทางเก่าซะแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ส่วนสมาธินั้นเราไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในสมาธิบ่อยเพราะว่าอยู่บ่อยมันก็ไม่ได้อะไร ฉะนั้นเราจะอยู่ภายนอกนี่แหละแล้วก็อาศัยการพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งเหมือนกับ
เห็นคนอื่นกรณีที่ว่าเราเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยทำไมเราเห็นเขาชัดแจ้งกรณีเราคิดถึงตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่เห็นชัดแจ้งอย่างนั้นก็เพราะว่าการทำกับคนอื่นนั้นเป็นการทำที่เราเคยทำมานมนานอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญจึงว่าเราสามารถจะคิดถึงคนอื่นชัดเจนมากไม่ว่าคนนั้นจะเพิ่งเจอกันหรือรู้จักกันแป๊บเดียวก็จำได้แต่ว่าตัวเรานั้นยังไม่เคยมีการอบรมมาการก่อนจิตเรากับตัวเองจึงห่างเหินกันมานานนักจึงไม่เห็นกันและกันเท่ากับว่าเราจะต้องเปิดทางเส้นใหม่นี้แล้วก็ปิดทางเส้นเก่าซะทางเส้นเก่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้มีทางเดียวก็คือปิดซะปิดทางเก่าเปิดทางใหม่ถ้าเราเข้าสมาธิไปออกมาก็ไปเดินทางเก่าอีกอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่คงจะไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรสมาธิของเราก็คงจะอยู่ได้ไม่นานก็เสื่อมเพราะทางเก่านั้นเราไปมากๆสมาธิเราก็เสื่อมไปเลยเข้าไม่ได้แสดงว่าจิตของเรารั่วไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆภายนอกนั้นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนำมาซึ่งความเสื่อมจากสมาธิทั้งปวงไม่สามารถจะมีสมาธิอะไรได้กับเขาทีนี้ว่าเราต้องการสมาธิเนี่ยเราต้องเข้าไปในสมาธิก็ดีหรือออกสมาธิก็ดีต้องไม่มีทางเก่าให้หลงเหลืออีกต่อไปทางเก่านั้นไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้นอกจากปิดประตูอย่างเดียวปิดประตูทางเก่าแล้วก็เปิดประตูใหม่ขึ้นมามรรคจึงเป็นกรรมวิธีที่มาแก้ไขปัญหาจิตของเรานั้นให้เดินทางเส้นใหม่ไปเลยเปลี่ยนทางเส้นเก่านั้นซะอย่าเดินโดยการใช้กำลังเราทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทให้ปิดทางเส้นเก่าให้ได้นี่แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการทำสมาธิของเรานั้นไม่พอแน่นอนเท่ากับว่าการทำสมาธิที่จิตนิ่งนั้นเป็นความสงบชั่วคราวที่นักปฏิบัติเหนื่อยนักก็พักก่อนหมายถึงว่าจิตเราคิดเหนื่อยไปวันๆก็มานิ่งให้พักใจเป็นแค่ที่พักเท่านั้นเองยังไปเป็นเครื่องลากกิเลสอะไรเลยเท่ากับว่าเราจะต้องละกิเลสด้วยการที่ว่าต้องมาแก้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยด้วยการปิดทางเส้นนั้นซะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเป็นของยากลำบากเพราะว่าเกิดมาเราเคยใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายใจมาตลอดบัดนี้เราจะมาตัดความสัมพันธ์กันว่าต่อไปนี้จิตของเราอย่าไปทางตานะทางหูนะจมูกลิ้นกายใจถ้าไปทางเส้นนั้นเราก็คงสงบไม่ได้ว่าต้องปิดทางเส้นนั้นเสียแล้วก็เปิดประตูทางเส้นใหม่ก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งเหมือนเขานั่นเองก็คือว่าเราเห็นคนอื่นนั้นชัดแจ้งอย่างไรเราจะต้องอบรมจิตของเราให้เห็นตัวเองชัดแจ้งอย่างนั้นแหละคำว่าแจ้งนั้นเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งเรื่องของเรื่องก็คือว่าทุกคนจะต้องอบรมมรรคโดยการที่ว่าจะปิดคนอื่นเสียแล้วก็จะเปิดตัวเองขึ้นมาให้เห็นชัดเหมือนคนอื่นคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งชัดแล้วก็ให้คนอื่นมืดไปเลยไม่ให้เห็นอีกต่อไปเราย้ายจิตของเรานั้นแหละ ที่บอกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งนั้นเนี่ยเราแจ้งคนอื่นอย่างไรธรรมชาติเดียวกันให้เรามาแจ้งตัวเองอย่างนั้นแหละให้ได้
อันนี้คือจุดหมายปลายทางของนักปฏิบัติที่จะอบรมมรรคนะเราประเมินดูสิว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเห็นชัดมากเลยแม้กระทั่งเราคิดถึงเขาตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงอะไรแต่เราเวลานึกถึงใครเนี่ยทำไมมันชัดไปหมดเลยมันชัดด้วยแสงอะไรล่ะแสงตะวันก็ไม่มีแสงไฟแสงอะไรก็ไม่มี เวลาเรานึกถึงใครนะภาพมันชัดไปหมดเลยมันชัดด้วยแสงอะไรไม่เกี่ยวกับดวงเดือนดวงตะวันดวงจันทร์อะไรเกี่ยวกับจิตเขามีแสงสว่างของเขาเองนึกกลางวันก็ชัดนึกกลางคืนก็ชัดนึกในที่มืดก็ชัดนึกในที่แจ้งก็ชัดไม่เกี่ยวกับแสงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นภาวะการของเขาที่เขาเป็นเช่นนั้นเราจำธรรมชาตินั้นให้ดีเวลาเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดมืดก็ชัดสว่างก็ชัดชัดหมดเลยตัวเราเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมมันมืดไปหมดก็หมายความว่าเราจะเปิดภาพเราเนี่ยขึ้นมาให้ชัดเหมือนภาพเขาเวลาภาพเราชัดขึ้นมาภาพเขาก็จะมืดทันทีเลยมืดไปเลยนึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยนะเวลาเราอบรมไปแล้วเนี่ยมันจะกลับด้านกัน เมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดยกเว้นตัวเราคนเดียวที่ไม่เห็นมืดนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นชัดยกเว้นตัวเรามืดแต่เมื่อเราอบรมไปเนี่ยก็จะกลับด้านกันคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็เห็นตัวเองชัดอย่างเดียวคนอื่นนึกไปไม่ออกมืดหมดเลยทำให้เราเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนเส้นทางใหม่มันก็เป็นของใหม่ไปเลยจิตเราอยู่ทางเส้นเก่าก็จะเป็นของเก่าอยู่นั่นเองทางเส้นเก่าก็คือว่าเห็นเขาเนี่ยแจ้งหมด แต่นึกถึงตัวเองเนี่ยมืดไปหมดเลยนี่เราเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยอบรมไปจะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยชัดไปหมดเลยนึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยมืดไปเลยนั่นคือชัยชนะนะแสดงว่าธรรมชาตินั้นถูกทำลายแล้วทำลายแล้ว ทีนี้เมื่อทำลายแล้วเนี่ยเราถือว่าจะเข้าสมาธิก็สงบจะออกมาจิตเราก็ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองนั้นเราก็เบื่อหน่ายว่าสรีระของเรานั้นเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่น่ายินดีก็เกิดความเบื่อหน่ายตัวเองทำให้กิเลสทั้งหมดเนี่ยหลุดไปนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามรรคเนี่ยจะเป็นการเดินทางของจิตที่ไปอีกทางเส้นหนึ่งเท่ากับว่าคนที่อบรมมรรคมาแล้วเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิมาก็สงบเพราะเขาไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองทีนี้ตัวเองมีภาพตัวเองเนี่ยกิเลส3ตัวไม่สามารถจะเกิดได้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าตัวเองเห็นตัวเองราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้แต่เป็นไปได้ว่าถ้าเรามีภาพคนอื่นอยู่เช่นว่าหญิงมีภาพชายชายมีภาพหญิงอยู่เมื่อมีภาพคนอื่นเป็นไปได้ว่าราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดแสดงว่าการเกิดของกิเลส3ตัวนั้นเกิดจากภาพเขาเท่านั้นภ
ภาพเราจะไม่มีทางเกิดได้เลยเท่ากับว่าภาพเรานั้นจะเป็นภาพดับกิเลสสามตัวนั่นอีกต่างหากอันนี้แหละเขาเรียกว่าการดับทุกข์หรือดับกิเลสเนี่ยเขาจะดับกันอย่างนี้ก็คือการอบรมมรรคนั่นเองแล้วมรรคที่อบรมนี้ไม่ใช่สมาธิที่เราทำกันสมาธิที่เราทำกันนั้นถือว่ายังไม่ใช่มรรคเป็นแค่สมาธิธรรมดานะเหมือนกับพุทธองค์ทรงทำสมาธิอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ท่านออกผนวดเนี่ยท่านก็ทำสมาธินี้กับอาลาระดาบททุกดาบทก็ได้สมาธิสูงสุดแต่ยังไงภาพคนอื่นก็ยังมีอยู่ในใจในหทัยของท่านนะเหมือนเราก็เหมือนเรานั่นแหละเราทำสมาธิมาจิตเราก็นิ่งอยู่แต่เมื่อออกจากสมาธิมาภาพคนอื่นก็เพียบเลยภาพเหล่านั้นเองจึงพาจิตของเราเล่ร่อนพเนจรไปในโลกต่างๆมีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นเครื่องหมายอันนี้จึงเห็นว่าถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นว่ากิเลสทั้งสามตัวนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเราส่งไปทางตาแล้วก็มีภาพทางตานั้นภาพทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นแสดงว่าจิตของเราส่งไปหาคนอื่นแล้วมีภาพขึ้นมาราคะโทสะโมหะก็ตามเท่ากับว่าเราทำสมาธิมาออกมาถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะราคะโทสะโมหะเราก็มีเหมือนเดิมสมาธิเราก็ไม่ไปถึงไหนสมาธิใดที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิโลกิยะคืออะไรโลกิยะก็คือโลกสมาธิโลกทำไมเรียกสมาธิโลกเพราะว่าสมาธินั้นนิ่งจริงแต่ก็กลับมาสู่โลกต่อโลกก็คือภาวะเดิมเดิมทีเราเป็นคนอย่างไรการเป็นอย่างนั้นของเรานั่นเนี่ยเขาเรียกว่าโลกเพราะอะไรเพราะคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างเราก็เป็นอย่างเขาเป็นภาวะเดียวกันภาวะใดที่เป็นภาวะเดียวกันการกระทำใดที่เป็นภาวะเป็นการกระทำเดียวกันเราเรียกว่าการกระทำนั้นๆที่อยู่ในบนโลกนี้เรียกว่าโลกเป็นยังไงว่าเรียกว่าโลกก็หมายถึงว่าวันๆนึงก็ปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราเต็มไปหมดภาวะนั้นแหละเขาเรียกว่าโลกนะโลกจึงรู้จักว่าโลกเนี่ยเป็นอย่างนั้นปัญหานี้เคยมีสมัยก่อนก็มีคนถามพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดที่มืดนะเป็นอชิตะมานพทูลถามปัญหานี้ก็เคยนำมากล่าวอยู่บ่อยๆก็กล่าวถึงว่าคนสมัยโบราณช่างคิดช่างคนช่างถามนะช่างแต่งคำถามที่ไพเราะเพาะพิงนะลึกซึ้ง อชิตะมนพทูลถามพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้ก็คืออวิชชาจึงหลงหลุดในที่มืดเราก็เหมือนมืดหลงอยู่ในที่มืดนั่นเองโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายถึงว่าคนเราที่มาเกิดนี่เขาเรียกสัตว์หมดเลยนะซึ่งคนเราหลายคนนี่อาจจะไม่เข้าใจเขาว่าสัตว์คนหลายคนอาจจะคิดว่าสัตว์ก็คือสัตว์เดรัจฉานพวกสุนัขแมวอะไรต่างๆทำนองนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตรงนั้นความจริงแล้วสัตว์ในความหมายของธรรมเนี่ยความหมายของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดตั้งแต่พรหมบโลกลงมาพรหมก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเขาเรียกว่าสัตว์หมดเลยซึ่งคำว่าสัตว์ตรงนี้เนี่ยแปลโดยความหมายว่าเป็นผู้ยังคล้องเกี่ยวกับโลกอยู่
เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาก็เรียกสัตว์เหมือนกัน อันนี้ให้ความหมายให้เข้าใจความหมายว่าทางภาษาธรรมเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าสัตว์นี่หมายถึงทุกคนเกิดมาเนี่ยนะไม่ว่าเทวดาไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมไม่ว่าสัตว์นรกหรือมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต่างๆเรียกสัตว์หมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ท่องเที่ยวอยู่ข้องเกี่ยวกับโลกอยู่เขาเรียกว่าสัตว์แม้แต่คนบางคนที่ปรารถนาเป็นผู้เจ้าก็ดีเป็นสาวกก็ดีแต่ได้สร้างบารมีอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดก็สร้างบารมีอยู่บุคคลใดที่มีความปรารถนาจะเป็นผู้เจ้าเป็นสาวกยังไม่เต็มมาบารมียังไม่เต็มยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านเรียกว่าโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์ก็คือโพธิแปลว่าสัตว์ที่จะต้องตรัสรู้โพธิคือการตรัสรู้สัตว์ที่ยังแสวงหาแต่ยังท่องเที่ยวอยู่แต่สัตว์เหล่านี้จะเป็นผู้รู้ในที่สุดก็เรียกว่าโพธิสัตว์ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโลกคือหมู่สัตว์อันลายปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็กล่าวถึงว่าโลกอันหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดอาชิตามนพก็ทูลถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏการหลงของคนเราทั้งหมดเนี่ยหลงอยู่ในโลกนี้เนี่ยเพราะอะไรเป็นสาเหตุทำไมสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏการที่หาทางออกตามเป็นจริงซึ่งเราทำให้เราเนี่ยเราเกิดมาเราก็หลงอยู่ในโลกแล้วไม่รู้จะออกโลกได้อย่างไรนะแล้วก็ไม่คิดจะออกโลกหรือคิดหรือไม่คิดแต่ก็ยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราเกิดมาจากไหนตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วสูญหรือเปล่าสวรรค์นรกมีหรือไม่เหล่านี้เป็นความไม่รู้ทั้งสิ้นความไม่รู้นี้เขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราลองถามตัวเองที่ว่าเราเกิดมาจากไหน แล้วตายแล้วเราจะไปไหนไม่มีคำตอบทั้งสิ้นนะแล้วตายแล้วสูญหรือเปล่าหรือตายแล้วยังมีอยู่คำตอบเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏนรกสวรรค์มีหรือไม่อย่างที่เขาว่ากันเราถามตัวเองก็ไม่มีคำตอบออกมาการที่เราไม่มีคำตอบจึงหลงหลุดในที่มืดเข้าใจไหมทั้งที่โลกเนี่ยก็สว่างอยู่แต่ก็เหมือนมืดเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปคนเราเกิดมาจากไหนไม่ทราบแล้วตายแล้วจะไปไหนไม่ทราบสวรรค์นรกมีหรือไม่ทราบทราบแต่ว่าโลกใบนี้เรามารู้จักกันเท่ากับว่าความรู้ของเราแค่อยู่ในกะลาครอบอยู่นอกกะลาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ทะนงตัวเองว่าเกิดมาเรามีความรู้ความเก่งความรู้ความเรียนรู้เราเก่งแต่เก่งอยู่ในโลกกะลาขอบเท่านั้นเองไม่ได้เก่งโลกนอกกะลาด้วยแต่พุทธเจ้าพระลานทั้งหลายนั้นท่านเปิดกะลาออกมาแล้วจึงรู้ว่าโลกกว้างว่านอกก็ดีในก็ดีกะลานั้นเป็นผู้มีความตอบแล้วท่านจึงเรียกว่าพุทธเจ้าว่าโลกวิทูลโลกวิทูลก็คือว่าโลกะก็คือเป็นผู้วิทูลก็คือการเป็นผู้รู้แจ้งโลกนั่นเองโลกทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็เท่ากับว่าเราจะต้องมารู้แจ้งนะฉะนั้นคำถามที่อชิตามนพทูลถามว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้ก็ปิดบังเราไม่รู้มาที่มาที่ไปนั่นเองจึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาคือความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืด
แล้วก็มีคำถามต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏนะแล้วเมื่อหลงอย่างนั้นแล้วเพราะอะไรเป็นสาเหตุบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่เห็นคำตอบเหล่านั้นนะว่าปรากฏก็เหมือนคำตอบนั่นเองพุทธองค์ก็กล่าวถึงว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องประกบไว้ทำให้เขาไม่สามารถจะหาคำตอบได้ย่อมไม่เห็นปรากฏตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกบไว้จึงไม่มีคำตอบนะเขาจึงไม่เห็นเขาเรียกย่อมไม่เห็นปรากฏตัณหาคืออะไรตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินก็หมายความว่า จิตที่ไหลไปทางตาแล้วก็ไปหาสิ่งที่เห็นนั้นสิ่งที่เห็นนั้นก็คือรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาจิตของเราไหลไปทางหูไปถูเสียงนั้นเขาเรียกว่าสัทธตัณหาจิตของเราไหลไปทางจมูกไปหากลิ่นนั้นเขาเรียกว่าคันธตัณหานะลิ้นของเรานั้นไปหารสเขาเรียกว่าละสะตัณหากายของเราสัมผัสถูกต้องพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโพธัพพตัณหาใจของเราไปสู่อารมณ์สารพัดเขาเรียกว่าธรรมตัณหาตัณหาทั้งหกนี้แหละเป็นเครื่องปกปิดไว้จึงหลงหลุดในที่มืดย่อมไม่เห็นปรากฏเข้าใจไหมแสดงว่าการปล่อยใจของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเครื่องปกปิดและประกอบด้วยความเพลิดเพลินเวลาเราส่งใจคิดไปแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เหล่านั้นความเพลินเหล่านั้นเป็นเครื่องประกบไว้จึงไม่เห็นปรากฏย่อมไม่เห็นปรากฏนะปรากฏหมายถึงว่าเราไม่เห็นความจริงของโลกนี้อันนี้แหละจึงว่าคำถามในสมัยโบราณถามลึกซึ้งมากซึ่งคนสมัยนี้ไม่ถามกันอย่างนี้หรอกถามไม่ถึงสติปัญญามีไม่ถึงนะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ย่อมไม่เห็นปรากฏอาชิตามนพก็ทูลถามต่อไปว่าตัณหามีประการต่างๆที่จิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่ตัณหาเหล่านั้นดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นละด้วยทำอะไรคำตอบที่ถามตอบลุกเข้าไปลุกเข้าไปตัณหามีประการต่างๆดุจกระแสน้ำเราเห็นไหมว่าจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างเหมือนกระแสน้ำไหลทุกวันไหลทุกครั้งไหลทั้งวันทั้งคืนเลยเหมือนกระแสน้ำอะไรหนอจะเป็นเครื่องดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะสมัยนี้ไม่มีการถามกันนะสติปัญญาไม่ถึงเราจะว่าคนโบราณโง่ได้อย่างไรสมัยนี้โง่กว่าคนโบราณอีกเลยยังไม่มีคำถามเหล่านี้เลยเขาเรียกว่าคำถามที่ลึกซึ้งนะ เป็นคำถามของคนที่มีสติปัญญาบารมีถามกันนะพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าสตินั่นแหลเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญานะสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้น
แสกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาแสดงว่าเราต้องใช้สติกั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปล่อยจิตเนี่ยคิดไปข้างนอกเราจะใช้สติกั้นไว้หมดเลยไปทางตาหรือหยุดไว้ไปทางหูแล้วหยุดไว้จมูกลิ้นกายใจหยุดทั้งหมดเลยเอาสติเข้าไปกั้นดุจทำลบแล้วจะละตัณหานั้นด้วยปัญญาละอย่างไรละอย่างไรก็หมายความว่าเราจะต้องกั้นจิตไม่ให้ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นแล้วยังไม่พอจะพาจิตตรงนี้เนี่ยมาพิจารณากายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเราเนี่ยให้เห็นแจ้งการที่เราเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าปัญญาตอนนี้เรายังไม่มีปัญญามันมืดอยู่แสดงว่าปัญญาของเรายังไม่เกิดแล้วปัญญาตัวนี้จะทำให้ตัณหานั้นสิ้นไปละด้วยปัญญานี้ตัณหานั้นก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ตัณหานั้นก็จะหมดสิ้นไปเพราะละด้วยปัญญาจึงว่าปัญญานี้เนี่ยจะเป็นเครื่องละของตัณหานั้นให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้เรามีต่อไปก็คือละด้วยปัญญานั่นเองที่เราจะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือปัญญาเกิดได้อย่างไรแต่คำถามก็ยังไม่ได้ยุติเท่านั้นอชิตามนกก็ทูลถามว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อเราอบรมมาแล้วเห็นแจ้งแล้วดับณที่ไหนนะสมมติว่าคนนั้นอบรมด้วยสติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องละสติก็ดีปัญญาก็ดีที่ถูกการอบรมขึ้นมาแล้วสามารถจะละตัณหาได้แล้วแล้วสติก็นั้นก็ดีปัญญานั้นก็ดีดับไม่เหลือณที่ไหนพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าวิญญาณดับไปก่อนสติปัญญานามรูปก็ดับณที่นั้นตอบแค่นี้เองอชิตมนพก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยนะฟังแค่นี้แหละบรรลุเลยบรรลุธรรมสูงสุดเลยเป็นพระอรหันต์เลยซึ่งคนสมัยนั้นบรรลุเร็วมากฟังทำแค่นี้เองก็บรรลุละเราฟังเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุสักทีนะจะหลับอย่างเดียวนะก็เลยว่าไม่เหมือนกันทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสตัณหาของเรานั้นที่จิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำนั้นจะละได้อย่างไรที่พระองค์ทรงกล่าวถึงว่าสติเป็นดุจทำนบกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาละได้อย่างไรก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมานั่นเองการอบรมมรรคนั้นเราจะอบรมอย่างไรการอบรมมรรคนั้นเราจะทำไม่เหมือนการทำสมาธิอย่างเราที่ทั่วไปทำกันก็คือว่าเมื่อก่อนเรามาถึงเวลาแล้วเนี่ยมาทำวัดสวดมนต์ก็มานั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งกันขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราเคยทำมาเยอะแล้ว ทีนี้เมื่อเราทำมาเยอะแล้วเนี่ยจิตเราก็นิ่งได้อยู่นะนิ่งได้นิดเดียวตอนที่เข้าสมาธิเพราะคำว่าเข้าแล้วมันก็ต้องมีออกทีนี้เมื่อจิตเราสงบเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขดีนะแล้วก็ติดใจในความสุขกว่านั้นว่าเป็นความสุขแต่การออกสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาอีกเพราะไม่มีใครเลยที่เข้าสมาธิแล้วไม่ออกเลยไม่มีในโลก
ไม่มีใครที่เข้าสมาธิแล้วไม่ออกเราจึงได้ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วก็จิตส่วนใหญ่ของเรานั้นเข้าสมาธินิดเดียวในวันหนึ่งวันหนึ่งส่วนออกสมาธินั้นมากกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึง 5% เจ้าด้วยซ้ำของแต่ละวันที่เราทำสมาธิกันส่วน 90 หรือ 95% นั้นน่ะเราอยู่นอกสมาธิหมดเลยเมื่ออยู่นอกสมาธินั้นตาเขาเราก็ไปหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปเราก็เป็นผู้หลงไหลหรือไหลไปตามอารมณ์เหล่านั้นเท่ากับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเรานิ่งนิดเดียวจะเพียงพออะไรนอกนั้นออกมาแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเหมือนกระทะที่แดงๆเนี่ยที่เราตั้งไฟอยู่แดงๆเนี่ยเราเอาหยดน้ำเพียงไม่กี่หยดหยดใส่เนี่ยมันจะทำให้กระทะนั้นเย็นได้เท่าไหร่เนาะนะแวบเดียวก็หายแล้วมันไม่ถึงกับเย็นชั้นใดก็เหมือนกันชีวิตของเราทุกคนเนี่ยทำสมาธิเนี่ยนิดเดียวเองเพราะว่าชีวิตของส่วนใหญ่เราไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเดือนตลอดปีไปอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมีการนั่งนิดหน่อยของชีวิตนอกนั้นจะอยู่ในภาวะปกติซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การนั่งของเราสมาธินั้นเป็นเพียงเล็กน้อยของการกระทำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอยู่นอกสมาธิมากกว่าและจะทำยังไงให้จิตของเราไม่ไหลไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมาออกมาสมาธิปุ๊บมันต้องไหลไปอยู่แล้วเพราะว่าประตูเหล่านี้เนี่ยเปิดอยู่ทีนี้เราก็มีกรรมวิธีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่เลยก็หมายถึงว่าทางเส้นเก่านั้นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปหาใครล่ะไปหาเขาไปหาคนอื่นทีนี้เราจะต้องเอาจิตของเรานั้นปิดคนอื่นและเปิดที่เราแล้วก็ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดเนี่ยว่าเอาละเราออกมาสมาธิเนี่ย90หรือ 95% เนี่ยเราจะปิดจิตของเราทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ให้ไปหาคิดถึงใครแล้วก็จะเอาจิตที่ไม่คิดถึงใครเนี่ยเอามาเดินทางในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าคิดถึงตัวเองแทนที่ว่าเราจะคิดถึงคนอื่นไม่เอาแล้วเพราะการคิดไปถึงคนอื่นนั้นเป็นที่มาของตัณหาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าตัณหาประกอบด้วยความเพลินเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องผูกมัดไว้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะย่อมไม่เห็นปรากฏก็คือตรงนั้นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาละต่อนี้ไปเราจะใช้กำลังของเราทั้งหมดทุ่มเทว่าจะอะไรจิตเราจะคิดเรื่องอะไรเราจะตัดให้ทิ้งให้หมดเลยไม่เอาไม่คิดไม่ปล่อยไปแล้วก็เอาจิตเรามาพิจารณาตัวเหล่านี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งแบบไหนอ่ะแจ้งแบบที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเห็นคนอื่นอย่างไรเราก็ให้เห็นตัวเองอย่างนั้นทีนี้คนเราเนี่ยไม่เคยอบรมมาก่อนเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นตัวเองไม่ได้เลยมืดตึ๊บก็จะบอกแล้วว่าหลงหลุดในที่มืดไงเราก็จะทำให้แจ้งตรงไหนอ่ะแจ้งตรงที่มืดนั่นแหละมืดที่ไหนแจ้งที่นั่นแล้วเวลาคิดถึงคนอื่นแจ้งทางโน้นเนี่ยปิดซะให้มืดซะของเราเนี่ยมืดทำให้แจ้งซะของเขาแจ้งทำให้มืดซะกลับด้านกันแล้วก็ใช้กำลังทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทในความเพียรอันนี้เราจะเดินก็ดีเราจะนั่งก็ดีเราจะนอนก็ดี
เราจะปิดกั้นจิตเราทั้งหมดไม่ให้คิดถึงใครหญิงไม่ให้คิดถึงชายชายไม่ให้คิดถึงหญิงอย่างที่เคยคิดอยู่แล้วมาเก่าก่อนการคิดแต่ละครั้งเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นการคิดแต่ละครั้งเหมือนเติมฟืนเข้ากองไฟไฟนี่ลุกมานานแล้วเนี่ยได้ฟืนทุกครั้งไฟนั้นจะดับได้อย่างไรนะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นงดฟืนให้กองงดฟืนไม่ต้องเติมไฟไฟมีเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะดับเองทีนี้มรรคเนี่ยก็คือว่าเอาละเรารู้แล้วว่ามรรคเป็นอย่างนี้ว่าต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตเนี่ยคิดถึงใครถ้ามันคิดถึงใครเราจะตัดซะไม่ให้คิดแล้วจะเอาจิตที่ตัดเนี่ยมาคิดถึงตัวเองแต่เผอิญว่าคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกมองไม่เห็นจะทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยเริ่มอบรมใหม่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแม้แต่พุทธเจ้าเองก็มืดเหมือนกันเหมือนอย่างเรานี่แหละมาก่อนแต่มีโอกาสที่จะแจ้งได้การแจ้งนั้นนะเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้จะไปดับตัณหานั้นนั่นเองนะทีนี้เราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรในเมื่อเรานึกถึงปุ๊บเนี่ยมันมืดทันทีนะแต่คนอื่นเนี่ยชัดไปหมดเลยแต่ตัวเองนี่มืดพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าเอาละเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนเรามนุษย์เราเนี่ยตายแล้วเป็นไงวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงเคยเห็นคนตายไหมหรือเห็นคนที่เขาอุบัติเหตุไหมหรือเห็นคนที่ถูกชำแหละไหมว่าในโรงพยาบาลหรือชำแหละว่าตับไตไส้พุงของมนุษย์มีอย่างไรอ๋อเคยเห็นแล้วจำได้ไหมล่ะจำได้ถ้าจำได้เอาความจำเหล่านั้นน่ะมาประลบสิว่าถ้าเราเคยเห็นภาพอย่างไรเราก็นึกถึงตัวเองเหมือนภาพนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใช้สัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นใครแล้วก็จดจำมาแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอันนี้คือมรรคนะซึ่งจะไม่เหมือนการทำสมาธิของคนทั่วไปคนทั่วไปก็คือเอาถึงเวลานั่งนิ่งก็นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยละอารมณ์แล้วก็นิ่งไปเลยนั่นเราก็เคยทำมาเยอะแล้วนิ่งได้ก็นิ่งได้นิดหน่อยออกมาก็เหมือนเดิมอีกก็ยังไม่ปัญหาก็ยังไม่จบยังไม่ถูกขี้ขายตัณหาของเราก็มากอยู่เหมือนเดิมทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องงดการทำสมาธิไว้ก่อนนะหรือขณะที่จิตเราเข้าสมาธิก็ปล่อยมันออกก่อนเราถึงทำได้ถ้ายังไม่ออกมาทำไม่ได้เพราะอันนั้นมันลึกอันนี้มันตื้นถ้ากิเลสเกิดที่ตื้นแต่เราไปดับที่ลึกมันไม่ถูกกันจะดับกิเลสได้อย่างไรเหมือนไฟลุกตรงนี้แต่เราไปเอาน้ำไปสาดตรงโน้นไฟนั้นก็ดับไปได้หรือคันที่นี่แต่ไปเกาที่อื่นก็ดับไม่ได้ก็ไม่หายคันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมมรรคจึงอบรมในภาวะจิตปกติฉะนั้นจิตปกติเนี่ยจะมีอะไรเป็นตัวอบรมล่ะในเมื่อสมาธิก็ออกมาแล้วท่านให้ใช้สติกับปัญญาก็บอกแล้วว่าสติเป็นเครื่องกั้นแต่จะละตัณหาด้วยปัญญาไงนะก็เลยว่าสติกับปัญญาเป็นตัวทำงานเพราะสมาธิออกมาแล้วนี่ในสมาธิก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็เลยมีกรณีสองประเภทว่าประเภทหนึ่งก็คือว่าคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยได้สมาธิมาแล้วก็ต้องออกจากสมาธิก่อนถึงจะทำได้อบรมมรรคเนี่ยนะอยู่ในระหว่างอยู่ในสมาธิทำไม่ได้ส่วนคนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้สมาธิกับเขาหรือได้บ้างแล้วแต่มันหายไปแล้วคนเหล่านี้ก็ให้พิจารณาไปเลย
ได้สติกับปัญญาไปเลยจะมีผลเท่ากันมีผลเท่ากันนะคนที่เข้าสมาธิก็ต้องรอจิตออกมาก่อนถึงจะพิจารณาได้คนที่ไม่มีสมาธิก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมีขึ้นมาเองท่านสมาธิจะมีขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าไม่มีก็กลายเป็นว่าคนที่มีก็ต้องถอยลงมาคนที่ไม่มีก็ก้าวขึ้นไปเดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดได้ทั้งสองอย่างนะได้ทั้งสองอย่างฉะนั้นเท่ากับว่าการเกิดของสมาธิเนี่ยสามารถจะเกิดได้และคนไหนที่ทำสมาธิไม่เคยเกิดกับเขาเกิดได้ทุกคนทุกคนต้องได้สมาธิทุกคนเลยฉะนั้นคนที่อยากได้สมาธิเนี่ยต้องอบรมแบบนี้ถึงจะได้สมาธิไม่ได้ไม่มีในโลกนะให้เขาเรียกว่าขอยืนยันได้เลยว่าถ้าเกิดว่าทำตามนี้เนี่ยไม่มีสมาธิต้องมีต้องได้ใครทำสมาธิไม่ได้กับเขาเนี่ยได้หมดเดี๋ยวก็สมาธิก็จะเกิดเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยคืออบรมมรรคแล้วเวลาอบรมมรรคเนี่ยทำอย่างไรก็ทำอย่างนี้แหละว่าเอาละตอนนี้ไปจิตของเรานี้นะไม่ให้คิดถึงใครคนที่เข้าสมาธิเนี่ยก็นิ่งก็ปล่อยไปก่อนแต่ออกมาก็ต้องมาพิจารณาตัวเราไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจพอไปแล้วก็มีแต่ตัณหาตัณหาก็พาให้เรามืดบอดไม่เห็นความจริงย่อมไม่เห็นปรากฏส่วนคนที่ยังไม่ได้สมาธิมาก็ไม่เป็นไรทำพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดเองนะสมาธิก็จะเกิดเองไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดก็มีผลเท่ากันเท่ากับว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยมีสองจริตใหญ่ๆคนหนึ่งได้สมาธิก็ต้องถอยมาพิจารณาคนหนึ่งไม่ได้สมาธิก็ก้าวขึ้นไปแล้วก็พิจารณาตัวไปเลย โดยมีความเข้าใจว่าเมื่อก่อนเราปล่อยจิตของเรานะคิดถึงผู้อื่นทั้งกลางวันกลางคืนคิดถึงใครต่อใครไม่รู้ทั้งกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดอันนั้นคือเมื่อก่อนแต่บัดนี้เนี่ยเราจะอบรมมรรคเอาละทั้งกลางวันก็ดีทั้งกลางคืนก็ดีเวลาจิตเราคิดถึงใครเราจะตัดให้หมดเลยเอาสติกั้นไว้ไม่คิดและก็เอาจิตเราเนี่ยมาคิดจนาตัวเรามามองตัวเองให้เห็นถ้าไม่เห็นหาอุบายมาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาเคยเห็นจำได้ไหมจำได้พยายามนึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นทำไมเราต้องนึกถึงเรื่องตายเพราะว่าธรรมน่ะมักจะตรงข้ามกับโลกคนโลกเขาเนี่ยเขาคิดเป็นกันอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาจะคิดอยู่ประมาณนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งจะเป็นตัณหาอยู่แล้วพูดง่ายๆสั้นๆก็คือว่าคนโลกคิดเป็นคนปฏิบัติธรรมต้องคิดตายซึ่งเป็นคนละด้านกันวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือโลกเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนอยากได้นี้อยากเป็นโน้นอยากมีอันนี้อันนี้ก็เลยว่าสรุปง่ายๆก็คือคิดแบบนั้นเขาเรียกว่าคิดเป็นส่วนทางธรรมนั้นคิดตายเพราะการคิดสองอย่างนี้จิตจะวิ่งไม่เหมือนกันเมื่อคิดเป็นวิ่งออกเมื่อคิดตายวิ่งเข้านะกลายเป็นว่าเป็นกับตายตรงข้ามกันคิดเป็นมันจะวิ่งออกทันทีเลยแต่คิดตายมันจะวิ่งเข้า
เข้ามาฉะนั้นทางธรรมจึงเป็นทางตรงกันข้ามกับโลกแน่นอนเหมือนฝ่ามือกับหลังหน้ามือกับหลังมือเท่ากับว่าเราจะต้องทำจิตเนี่ยกลับด้านกันแล้วให้ล้มอีกด้านหนึ่งทิ้งไปแล้วก็บำเพ็ญอีกด้านหนึ่งให้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เลยบ้านหลังเก่าเลาะทิ้งเลยเท่ากับว่าเราจะต้องโค่นล้มระบบเดิมออกไปเอาเป็นว่าเกิดมาเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจติดมาเราก็ใช้ตาหูของเราแหลกลานเป็นที่มาของตัณหาทั้งหมดตัณหาก็เลยปกปิดเราไว้อยู่ในกลาครอบไม่รู้ความจริงบัดนี้เนี่ยเราจะงดการใช้ตางดการใช้หูงดการใช้จมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปแล้วก็เอาจิตของเรานั้นมาดูตัวเราดูไม่เห็นไม่เป็นไรหาอุบายมาจากคนอื่นเวลาเรานึกเห็นคนอื่นตายเนี่ยเราไม่ต้องเอาเขามานึกเรานึกถึงเรานี่แหละแต่เอาแค่อุบายเข้ามาเท่านั้นเองไม่ใช่เอาเขามานึกถ้าเราเห็นคนตายเอาคนตายมานึกมันก็เป็นคนตายอยู่ดีไม่ใช่เป็นเราอยู่ดีฉะนั้นไม่ได้เอาเป็นว่าเราจุดหมายปลายทางของเราก็คือเราอยากจะคิดถึงตัวเองแต่มันคิดไม่ออกก็เลยเอายืมอุบายจากเขามาฉะนั้นนักปฏิบัติต้องจำตรงนี้ว่างานนี้เราต้องการเห็นตัวเองไม่ต้องการเห็นใครแต่เราเห็นไม่ได้ขอยืมตัวอย่างหน่อยอย่างนี้และคนเราก็ไม่อยากจะนึกคนตายอยู่แล้วเพราะกลัวผีนะไม่นึกเดี๋ยวก็จะกลัวผีแต่ถ้าเราแค่อุบายเนี่ยนึกถึงเราแล้วก็อุบายเออพอได้ยังไงก็เป็นตัวเราแต่อุบายมันจะกลัวแรกๆนิดๆนะไม่มากแล้วปัญญาก็เริ่มเคลียร์แต่ต่อไปจะไม่กลัวเลยแล้วต่อไปจะเป็นคนไม่กลัวผีเพราะเราเห็นตัวเองเป็นผีทุกวันเชื่อไหมว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเห็นตัวเองเป็นผีมีความสุขมากเราไม่เคยมีมาก่อนว่าความสุขของเราจะอยู่ในซากผีนี่เองซึ่งการเห็นตัวเองเป็นซากศพนั้นเป็นดอกไม้ของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยจะป้นเปี้ยนวนเวียนดอกไม้นี้อยู่เสมอดอกไม้สีดำแต่มีความสุขมากส่วนกามคุณข้างนอกนั้นเป็นดอกไม้สีสวยสดหมดเลยแต่หลายกาดเป็นพิษเป็นภัยเป็นความรุ่มร้อนฉะนั้นดอกไม้ทางโลกก็คือกามคุณเราก็หลงดอกไม้ทางโลกมาเยอะแยะรูปรสกลิ่นเสียงที่สวยนี่งามสีสันมันยั่วยวนจวนกวนใจหมดแต่ดอกไม้ของพระเจ้าไม่สวยเลยไม่งามดำขี้เหร่แต่มีความสุขมากไม่เชื่อลองดูทุกคนเห็นตัวเองเป็นซากศพมีความสุขมากจิตเราจะสว่างไสวมีความสุขอย่างมโหฬารที่ไม่เคยมีมาก่อนและในชีวิตเราไม่เคยพบความสุขอย่างนี้เลยซึ่งเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธินั่นเองไม่นึกเลยว่าไม่นึกเลยว่าซากผีดิบนี้จะเป็นดอกไม้ที่มีความสุขเหลือเกินลองทำดูดิไม่เชื่อนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ต้องเข้าใจมรรคว่ามรรคนี้คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตซะจนกว่าเราเดินทางเส้นใหม่เนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่ได้แล้วก็ปิดทางเส้นเก่าไม่กลับไปอีกเลยนั่นคือการโค่นล้มธรรมชาติของโลกนั้นออกไปเพราะว่าภาวะใดที่เป็นอย่างนั้นภาวะนั้นเป็นโลกถ้าเราโค่นล้มได้เราก็เป็นผู้เหนือโลกเหนือโลกก็คือพ้นโลกพ้นโลกก็คือพระนิพพานนั่นเองเท่ากับว่าเราจะต้องกำจัดทางเส้นเก่าทิ้งซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่อันนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องอบรมเอาละ
จะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเราจะไม่ให้จิตของเรานั้นไปทางเส้นเก่าเราจะทำความเพียรอยู่4อย่างต่อวันวันหนึ่งเขาเรียกว่าสัมปทาน4อย่างยังไง4อย่างว่า1เราเพียรพยายามสร้างภาพเราขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาให้ได้ด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งทั้งกลางวันกลางคืนเราจะทำอยู่อย่างนั้นนี่คือประการที่หนึ่งเพียรสร้างนะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาด้วยความด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งก็ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทั้งกลางวันกลางคืนการทำอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่นอนเนี่ยเขาไว้เยี่ยบทสุดท้ายนะมันคอยจะหลับเอาไว้สุดท้ายเขาไม่ควรจะนอนทีเดียวเวลานอนก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นคนตายในโรงศพสมมติว่าตัวเองกำลังนอนอยู่กำลังคุมผ้าเหมือนผ้าคุมศพนึกตัวเองกำลังตายอยู่กำลังขึ้นอืดอยู่ทำอย่างนั้นไปเลยจนกว่าจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็ทำต่อเลยไม่ให้จังหวะของจิตนั้นออกไปข้างนอกให้มากที่สุดเราจะเร็วที่สุดนะมากที่สุดเราก็จะเร็วที่สุดกะว่าเราจะต้องเอาเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ให้ได้เมื่อก่อนหญิงเคยเอาชายมาคิดวันๆกระคุกกุ่นเรื่องผู้ชายกรณีเดียวกันผู้ชายก็เหมือนกันคิดถึงผู้หญิงวันๆก็เอาผู้หญิงมาคิดขณะใดที่เราตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้การตั้งภาพครั้งแรกนั้นเขาเรียกนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายของความคิดของผู้หญิงก็คือผู้ชายผู้ชายก็คือผู้หญิงเป็นเครื่องหมายของความคิดการตั้งภาพครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตการขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าปลีกย่อยขยายความออกไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยพยัญชนะคือการขยายความซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นคนแบบนั้นเอาผู้อื่นมาคิดผู้อื่นในที่นั้นก็คือเพศตรงข้ามเมื่อหญิงก็ดีชายก็ดีคิดถึงกันและกันอยู่การคิดแต่ละครั้งเพิ่มพูนการมาราคะให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันๆก็คุกุ่นพวกนี้คุกุ่นพวกนี้คุกุ่นพวกนี้อันนั้นคือเมื่อก่อนไม่คิดก็มันก็คิดเองไม่คิดก็จะเป็นต้องคิดเพราะมันไปของมันเองก็กลายเป็นว่าความคิดนั้นมี2ประเด็นไปด้วยความจงใจกับไปด้วยความไม่จงใจแต่มันไปก็กลายว่าไปทั้ง2ไม่จงใจก็ไปจงใจก็ไปแล้วมันก็เอาเรื่องที่มันเคยชอบนั่นเอามาคิดเมื่อคิดแล้วก็เผาลนจิตใจคนนั้นให้รุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนก็ต้องมีการแสดงออกมาการแสวงหาก็เกิดขึ้นการแสวงหาการสิ่งที่คิดนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นทุจริต3ก็ตามมาก็คือการประพฤติไม่ชอบว่าเราจะได้คนนี้มาจะได้สิ่งนี้มาจะชอบไม่ชอบข้าไม่สนข้าจะได้สักอย่างผิดถูกข้าไม่สนเพราะข้าชอบทุจริต3เพียบเลยทุจริต3หมายถึงการประพฤติไม่ชอบนั่นเองทุจริต3ก็คือกายทุจริตวาจาทุจริตมโนเกิดจากมโนทุจริตนั่นเองเมื่อทุจริต3เกิดขึ้นเราก็เป็นผู้เต็มไปด้วยอกุศลกรรมนะมีนรกจะเป็นที่ไปนั่นเองทีนี้เมื่อก่อนทางนั้นเป็นอย่างนั้นแต่บัดนี้ทางเส้นใหม่นะไม่เป็นอย่างนั้นวันๆก็คิดถึงตัวเองเอาตัวเองมาคุ้นคิดทั้งวันคิดถึงตัวเองเป็นซากศพคิดตัวเองเป็นของปฏิกูลด้วยอุบายต่างๆวันๆก็คุกุ่นเรื่องนี้หญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละต่างคนต่างไม่คิดถึงกันนี่คือทางเส้นใหม่นะเมื่อหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงคิดถึงต่างคนต่างคิดถึงตัวเองกามราคะก็
อ่อนลงไป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 เนคขมะก็จะขึ้นมา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 ฉะนั้นคิดถึงเราเป็นเนคขมะคิดถึงเขาเป็นกามคุณเป็นกามเนคขมะแปลว่าออกจากกามคิดถึงเขาเป็นกามคิดถึงเราเป็นออกจากกามก็คือเนคขมะเมื่อเนคขมะนี้ถูกอบรมมากขึ้นมากขึ้นกามก็ลดลง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 เพราะตอนนี้เนี่ย จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี้ไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามมานานแล้วความกามราคะก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนี่คือการแก้กิเลสอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากิเลสตัณหานั้นสติเป็นเครื่องกั้นแต่ตัณหานั้นจะละด้วยปัญญาปัญญาคือการเห็นแจ้งนี่เองฉะนั้นเท่ากับว่าต่างคนต่างคิดถึงตัวเอง แต่โลกใบนี้ต่างคนต่างคิดถึงคนอื่นไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยมันก็เลยเกิดกิเลสกันมากมายนั่นคือทางเส้นเก่าเราจะล้มทางเส้นเก่าทิ้งไปนี่คือการกำจัดกิเลสนะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ออกกิเลสไม่หมดหมดไม่ได้ออกมามีเหมือนเดิมไม่ได้แต่นี่เมื่อจิตของเราเนี่ย ไม่เคยสัมผัสตัวเองมาก่อนเลยไม่เคยมองตัวเองมาก่อนเลยมันถึงมองไม่เห็นมันมืดเราก็ใช้สัญญาสัญญาคือการจำได้หมายรู้มาเราเคยเห็นคนอื่นไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เอามาอบรมตัวเองว่าเราเป็นเหมือนคนนั้นแต่คิดแต่เรื่องตายนะบอกแล้วว่าคิดเป็นวิ่งออกคิดตายวิ่งเข้า เราก็ต้องคิดตายแต่ต้องคิดนะห้ามนิ่งนะคือมรรคเนี่ยมันจะไม่เหมือนการทำสมาธิตรงที่ว่าต้องใช้ความคิดคิดอยู่ในตัวเรายิ่งคิดเท่าไหร่ความสงบจะมากเท่านั้นซึ่งมันแตกต่างจากว่าถ้าเราคิดถึงเขาเนี่ยยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะฟุ้งยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ความฟุ้งก็จะอันนั้นคือคิดถึงเขา แต่แทนที่ว่าคิดถึงเราเนี่ยยิ่งคิดเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นมากขึ้นวันไหนคิดมากที่สุดวันนั้นสงบมากที่สุดวันไหนไม่คิดวันนั้นไม่สงบเลยแปลกไหมอันนี้เป็นเรื่องแปลกว่าคิดถึงเขาเป็นความฟุ้งคิดถึงเราเป็นความสงบแล้วก็ทำอยู่สี่อย่างบอกว่าความเพียรของเราประจำวันสี่อย่างก็คือว่าหนึ่งเราจะเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา ด้วยอุบายใดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วด้วยอุบายนั้นๆให้รักษาภาพของตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่คำว่าพินโยภาพเหมือนภาพนั้นปรากฏอยู่ตลอดนี่คือเราสอง เราก็หมายถึงว่าเพียรสร้างภาพเราแล้วก็เพียรรักษาภาพเราไว้สองข้อนะเพียรสร้างกับเพียรรักษาส่วนเขาเนี่ยเวลาเราจิตพิจารณาตัวเราเนี่ยมันจะแวบคิดไปหาคนเขาตลอดอยู่เหมือนกันมันก็สู้กันตรงนี้แหละนะระหว่างจิตหนึ่งจะแวบไปหาเขาวางจิตหนึ่งเราจะดึงมาหาเราต่างคนต่างทําสงครามกันทีนี้ฝ่ายเราเนี่ยสองข้อฝ่ายเขาก็สองข้อ ฝ่ายเราคืออะไรเพียรสร้างภาพแล้วก็เพียรรักษาภาพส่วนเขาเนี่ยมันภาพเขาแป๊บแวบเข้ามาเนี่ยเราตัดซะภาพใครโผล่มาในจิตปุ๊บตัดซะตัดทิ้งเลยอันนั้นภาพเขาไม่เอาการตัดภาพนั้นทิ้งไปเขาเรียกว่าปหานะปหานะหรือปหานนั่นเอง ประหารแปลว่าฆ่านะฆ่าเสียฆ่าภาพนั้นเสียเมื่อผู้หญิงเนี่ยภาพพระผู้ชายปรากฏฆ่าเสียตัดภาพทิ้งเสียผู้ชายภาพผู้หญิงปรากฏตัดภาพทิ้งเสียอย่าเอามาตั้งไว้ไม่ตั้งนิมิตไม่ขยายอนุพยัญชนะนั้นแล้วฆ่าแล้วยังไม่พอดึงจิตเข้ามาแล้วมาสู่ระบบแล้วระวังจิตมันจะไปอีกนะระวังทางไหนล่ะ จัดเวรยามไว้เฝ้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตเราไปสู่ประตูเหล่านั้น
ฉะนั้นเท่ากับว่า เขาก็สองก็คือเพียรปหานะกับเพียรสังวรสังวรแปลว่าระวังระวังไปทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์นะสังอินทรีย์สังวรนั่นเองเท่ากับว่าความเพียรของเราประจําวันก็คือสองข้อสี่ข้อเราสองเขาสองเราคือเพียรสร้างเขาคือเพียรรักษาเราเนี่ยเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาก็คือเพียร เพียรปหานะกับเพียรสังวรนะฉะนั้นความเพียรของเราสี่ข้อนี้เป็นความเพียรที่มีประจำวันของเรา เพราะการที่จิตเราตั้งอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้เป็นกุศลนะส่วนจิตเราคิดถึงผู้อื่นนั้นเป็นอกุศลเราอย่าคิดเราสร้างกุศลของเราให้บริบูรณ์ไว้นะส่วนอกุศลนั้นเพียรละซะละอยู่เลยอันนี้แหละจึงเป็นทางที่เราจะต้องพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้ ต่อมาเมื่อเราคิดว่าเอาละกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีเนี่ยเราจะทำอยู่อย่างนี้นั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำจะนั่งอย่างเดียวไม่ไหวเราเมื่อยก็เดินก็ทำส่วนมากเขาจะหนักเดินนะหนักเดินเพราะเดินเนี่ยอะไรครอบงำได้ยากง่วงก็ไม่ค่อยครอบงำอะไรก็ดีไปหมดเรื่องเดินนะพอนั่งเนี่ยเดี๋ยวความง่วงมาแล้วนะ มันง่วงง่ายแล้วก็ปวดเมื่อยทำให้เราเนี่ยก็ไปได้ยากนั่งได้ไม่นานแต่การเดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดินได้นานฉะนั้นนักปฏิบัติเราจะต้องพิจารณาตัวเราให้มากจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราส่วนเมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยการเห็นแจ้งนั้นจะเห็นอย่างไรเราต้องเห็นด้วยสัญญาก่อน นะสัญญาก่อนก็คือว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสัญญาเหล่านั้นคือความจำเหล่านั้นเราจำได้แล้วก็สมมติตัวเรานี้เป็นเหมือนคนนั้นว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นอย่างไรสัญญาเหล่านี้ถูกปรารภนำมาพิจารณาตัวเราให้มากนะเห็นร่างเดียวของเรานี้ร่างแท้ๆของเราเนี่ยเป็นอสุภะ เมื่อเห็นอยู่นั้นนานเข้านานเข้าการอบรมนานเข้านานเข้าเนี่ยจิตของเราไม่เคยมีสมาธิมาก่อนก็ดีจิตที่เราเคยทำสมาธิมาก่อนแล้วก็ดีเมื่อเรามาพิจารณาตัวเองอยู่อย่างนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานี้เป็นอย่างไร ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของเราก็คือว่าเมื่อก่อนเราพิจารณาตัวเนี่ยยากยากทำไม่เป็นเลยแต่พยายามทำทำมากๆก็เริ่มชำนาญชำนาญขึ้น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 จิตเรานี่เคยเห็นตัวเองเนี่ยมืดไปเลยมองไม่เห็นเลยมีแต่ความมืดต่อมาจิตของเราจะสว่างขึ้น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 การสว่างครั้งแรกๆเนี่ยจะเป็นเหมือนฟ้าแลบ นะจะเป็นเหมือนฟ้าแลบแฟบทางนั้นแฟบไปทางนี้เราก็มองเอ๊ะฟ้าแลบเลยไม่ใช่อ่ะเป็นที่จิตเราแสดงว่าเป็นสัญญาณสัญญาณของจิตเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะจิตของเราเนี่ยไม่เคยเอามาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อก่อนไม่เคยทำจิตเราก็เลยมืดตลอดเลย แต่บัดนี้เนี่ยเรามาอบรมตัวเราเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยปรากฏว่ามีนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงของใจเรามีตามลำดับอันดับแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนฟ้าแลบแฟบแฟบกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นนะเราก็นึกว่าเอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นปรากฏการณ์ของจิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะจิตมามองตัวเองเนี่ยมันไม่เคยทำเลยเวลาทำแล้วก็ต้องดูอาการว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตเราอาการปรากฏครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะเหมือนฟ้าแลบแวบๆต่อมาเนี่ยจากฟ้าแลบแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนกากเพชรน่ะจิบ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 มันจะเป็นแต่เราไม่ต้องสนใจนะฟ้าแลบก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้อย่าไปสนใจ ทำเป็นเหมือนไม่สนใจไปถ้าเราสนใจปุ๊บเขาหนีทันทีเลยนะเขาจะหนีทันทีเวลาเราเอ๊ะอะไรเนี่ยมองเขาจะหายทันทีเลยแต่ถ้าไม่สนใจเขาจะมาอีกแหละสนใจปุ๊บเขาหนีทันทีเลยนะเป็นอย่างนั้นนะเราก็แกล้งเป็นเหมือนสนใจไปเมื่อจิตมันจากฟ้าแลบแล้วก็จะเป็นเหมือนกากเพชรยิบยิบเต็มไปหมดเลย เราก็เฉยๆว่าพิจารณาตัวเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำอย่างไรมาก็ทำอย่างนั้นไปเช่นว่าพิจารณาตัวเป็นอุบายอะไรก็ทำอย่างนั้นไปนานเข้านานเข้าจากกากเพชรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยแต่น้อยหน่อยกากเพชรนั้นเยอะเลยนะเหมือนมันเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นหิ่งห้อยเนี่ยก็มีไม่มากนะไม่กี่ตัว เหมือนก็ว่าร้อยไปก็ร้อยมาร้อยไปก็ร้อยมาเหมือนหิ่งห้อยต่อไปเนี่ยจากหิ่งห้อยก็จะเป็นเหมือนดวงดาวก็น้อยดวงไปอีกใหญ่ขึ้นแต่น้อยดวงลงต่อมาก็จะเหมือนดวงจันทร์มีดวงเดียวพวกนี้เนี่ยจะเป็นการปรากฏการณ์ของการเห็นแจ้งนั่นเอง แสดงว่าการเห็นแจ้งของเราเริ่มปรากฏเหมือนอุปมาว่าตาเราบอดสนิทมาก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยแม้แต่วิดๆแป๊ดๆก็ไม่เห็นสักอย่างแม้แต่ดวงดาวดวงเดือนหิ่งห้อยไม่เคยมีในตาเราเลยตาของเรามืดบอดสนิทต่อมาเนี่ยหมอให้ยาเรามาเราก็มาหยอดยาหยอดตา ปรากฏว่าเราหยอดไปหยอดไปรู้สึกว่าเราจะมีเหมือนฟ้าแลบมาละอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกากเพชรยิบยิบยิบซึ่งเมื่อก่อนตาของเรานี้มืดมิดเลยแวบแวบก็ไม่มีแสดงว่าการปรากฏการเหล่านี้บ่งบอกถึงดวงตาของเราจะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาเราเคยได้ยินไหมว่าคนที่บรรลุธรรมนะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม เพราะดวงตาดวงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นธรรมขึ้นมามันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงว่าตาของเราจะเปิดตาไหนตาไหนตาในของเราจะเปิดออกมาให้เห็นตัวเองแจ้งนั่นเองต่อมาจากหิ่งห้อยเนี่ยจะเป็นเหมือนดวงเดือนดวงเดียวลอยห่างประมาณโน่นสองวาโน่นนะแต่ว่ามันก็สว่างอยู่ ดวงเดียวแต่เวลาเราสนใจมันหายไปเลยนะลอยหนีไปเลยถ้าเรากวาดสายตามันไปพร้อมกับการกวาดสายตาหายแวบเลยแต่ต่อมาเนี่ยเราไม่สนใจดวงเดือนนั้นก็จะใกล้เข้ามา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 หาหน้าผากเรานั่นแหละนะใกล้เข้ามาใกล้มาติดหน้าผากเลยเราก็ไม่ต้องสนใจนะ เมื่อติดหน้าผากเนี่ยเวลาเราเอาจิตไปอยู่ในดวงนั้นเนี่ยมันจะเป็นฌานทันทีเลยวูบเข้าไปเลยอันนี้ไม่หนีแล้วนะที่แรกเนี่ยมันลอยอยู่ข้างนอกนั้นหนีอยู่เวลาเรามองปุ๊บมันจะหนีแต่ต่อมามันติดตัวแล้วจะไม่หนีละเราเข้าไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเข้าไปแตะอยู่ในตัวว่างนะจิตมันจะเป็นฌานวูบเลยตัวเราจะแข็งขึ้นมาทันทีเลยจะเริ่มแข็งขึ้นมาทันทีเลย ฌานมันจะเกิดซึ่งเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิแทบตายหวังว่าจะได้ฌานกับเขาไม่เคยได้เลยหรือได้ก็หายไปแล้วแต่บัดนี้เนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวมาหมดเลยเกิดหมดเลยฉะนั้นคนที่ไม่เคยสมาธิก็ดีคนที่ได้สมาธิแล้วหายก็ดีคนที่ได้สมาธิอยู่เหมือนกันแต่สมาธิไม่ค่อยเจริญก็ดีมาตรงนี้เนี่ย ได้ทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่ได้ไม่มีในโลก
ขอยืนยันไว้เลยว่าถ้าทําแบบนี้ก็วันๆไม่เคยคิดถึงใครคิดถึงตัวเองจะไม่เป็นสมาธิได้อย่างไรต้องเป็นสินะเราไปคิดแต่คนอื่นจะเป็นได้ยังไงอ่ะทําไมสมาธิเราเสื่อมก็เวลาเข้าสมาธินิ่งออกมาไปคิดถึงคนอื่นคิดว่ามากๆเข้าไม่ได้แล้วเพราะร่องรอยของการเข้าสมาธิมันปิดแล้ว ไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันรั่วนะทำให้เราปิดร่องรอยตรงนั้นซะแล้วฉะนั้นสมาธิของเราจึงยืนหยัดอยู่ไม่ได้เสื่อมง่ายถ้า3 วันไม่ทำนะเดี๋ยวเข้าไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะร่องรอยมันหายแล้วสมาธิใดเนี่ยถ้าเราทำแล้วนิ่งเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยอย่างที่สมาธิที่บอกว่านั่ง นั่งสมาธิแล้วก็นิ่งไปเนี่ยเวลานิ่งแล้วเนี่ยมันไปออกรู้ข้างนอกหมดออกไปรู้ข้างนอกถือว่ายังไม่ใช่เห็นธรรมฉะนั้นเวลาไม่ทำสมาธิจิตมันก็อยู่นอกอยู่แล้วเวลาทำสมาธิจิตมันก็ออกรู้นอกถึงไปเห็นโน่นเห็นนี่ไงคนที่นั่งสมาธิที่บอกว่ามีสัมผัสที่หกเนี่ย ตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยก็คือนิ่งแล้วมันออกนอกแต่ไม่เคยเห็นตัวนะพวกนี้จะไม่เห็นตัวเองเลยกลายเป็นว่าไปเห็นเรื่องข้างนอกไปเห็นอะไรเห็นพวกผีพวกวิญญาณพวกอะไรต่างๆเห็นได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วก็ลอยออกไปข้างนอกถึงไปรู้เห็นข้างนอกไงก็กลายเป็นว่าคนเหล่านั้นทำสมาธิเนี่ยก็ไปเห็นคนอื่นอยู่ดีข้างนอกก็คือคนอื่น แต่ตัวเองไม่เคยเห็นซึ่งสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีละกิเลสไม่ได้หรอกคนเหล่านั้นจะละกิเลสไม่ได้เลยรู้เรื่องวิญญาณรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องใจผู้อื่นรู้เรื่องที่อดีตอนาคตรู้แม้แต่อดีตชาติก็รู้รู้ไปแต่กิเลสก็ไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะรู้แต่เรื่องคนอื่น ถึงจะเป็นเรื่องของตัวเองก็รู้ระลึกชาติได้เหมือนกันแต่ก็เห็นแต่ชาติที่แล้วแต่ชาตินี้ไม่เคยเห็นตัวเองเลยก็กลายเป็นคนหลงอีกนั้นสมาธิอย่างนั้นก็หลงอยู่นะละกิเลสไม่ได้คนเหล่านั้นก็มีกิเลสเหมือนเดิมแต่มีสัมผัสที่หกขึ้นมาเพราะเขามีสมาธิแต่สมาธิเขาเป็นฌานฌานเนี่ยไปเก่งข้างนอกแต่ไม่เก่งข้างในแต่ทีนี้อริยมรรคเนี่ยเป็นญาณ ไม่ใช่ฌานญาณเนี่ยเก่งข้างในฌานนี่เก่งข้างนอกเราต้องเอาข้างในก่อนนะข้างในนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนเราต้องเอาข้างในก่อนฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะอันนี้นักปฏิบัติต้องรู้จักส่วนมากคนไม่ได้อบรมมรรคไม่รู้จักตรงนี้ คือสมาธิมันมี2 ญาณกับฌานฌานกับญาณจิตที่มันนิ่งเนี่ยดิ่งและดิ่งเข้าไปนั้นเขาเรียกว่าเข้าฌานซึ่งแม้แต่ว่าเรามาพิจารณาตัวก็เป็นฌานเหมือนกันนะระหว่างที่จิตเราสว่างเหมือนดวงเดือนเนี่ยที่ลอยใกล้เข้ามาเนี่ยระหว่างนั้นฌานจะเกิดเยอะเลยนักปฏิบัตินี่ไม่ควรเข้าไปในฌานนะ ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคือคนเข้าต้องมีคนมันต้องมีปัญญาเนี่ยส่วนมากแล้วคนเข้าไม่ค่อยมีปัญญาเนี่ยติดฌานหมดเลยเข้าไปแล้วแล้วก็เห็นความสงบนิ่งแล้วเลิกการพิจารณาเลยเพราะว่าเข้าไปแล้วมันสงบนิ่งเย็นที่ไม่เคยตัวเองไม่เคยได้มาก่อนก็ได้ขึ้นมาเมื่อนิ่งก็ติดใจเมื่อติดใจก็อยู่ตรงนั้นนานเข้านานนะฌานก็เสื่อมเพราะกิเลสตัวเองยังไม่หมดเลย เพิ่งจะเริ่มทำสุดท้ายพังหมดเลยต้องไปนับหนึ่งใหม่มันเสียเวลาฉะนั้นไม่ขอแนะนำให้เข้าฌานขอแนะนำให้เข้าฌานตอนทีหลังหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเองก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้ไม่ว่ากันเพราะจะไปรีบทำไมสิ่งที่ควรรีบเร่งทั้งก็คือการเห็นตัวเองก่อนนั่นควรรีบเร่งให้มาก ส่วนฌานเนี่ยไม่ต้องเร่งยังไงก็ได้อยู่แล้วเราเอาไว้ทีหลังก็ได้
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งรักษาไปด้วยจากที่บอกว่าดวงเดือนที่เต็มหน้าผากนั้นก็จะสวมตัวเราไปเลยไม่อยู่ในผากแล้วกลายเป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นแสงสว่างเหมือนเรามีออร่ามีแสงสว่างออกจากตัวแบบนั้นสว่างสวัยอยู่เลย นี่คือการรู้แจ้งนะการเห็นแจ้งการเห็นแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาอย่างนี้เนี่ยมีการเห็นด้วยปัญญาด้วยเขาเรียกว่าปัญญาญาณนะปัญญาญาณก็คือการเห็นแจ้งตัวเองซึ่งคนที่ทำฌานไม่เห็นหรอกถ้าจะเห็นก็ต้องออกฌานมาก่อนถึงจะมาอบรมอย่างนี้ถึงจะเห็นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่านักปฏิบัติจะต้อง ต้องเห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนั้นน่าจะทำให้เราละกิเลสได้ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วทวนเห็นตัวเองสว่างสวยด้วยแล้วก็เห็นอาการ32ก็เรามากขึ้นมากขึ้นมากจากตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดเราเห็นแจ้งตัวเองหมดเลยความเห็นแจ้งตัวเองนั้นทำให้เราเห็นอริยสัจ4ขึ้นมา อริยสัจ4ขึ้นมาเห็นยังไงว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นขึ้นตัวเองขึ้นมาเราก็จะเห็นธาตุแท้ของเราว่าตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นเที่ยงเมื่อไม่เที่ยงตัวเราเนี่ยตัวเราหรือรูปอันนี้ไม่เที่ยง ก็เห็นความว่างเปล่าในรูปนี้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นอาศัยดวงตานั้นเป็นเรื่องเห็นมันเห็นด้วยตาเนื้อนี่อย่างหนึ่งนะไม่เหมือนกับตาในนะเมื่อเห็นตาในเนี่ยคนละอย่างกันเมื่อเราเห็นตาในเนี่ย เราก็จะเห็นตัวเองแจ้งก็เกิดการเบื่อหน่ายเห็นรูปนี่แหละว่าเป็นของไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีก็ไม่มีอะไรควรหรือหนอที่เราจะยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นเราจิตนั้นก็บอกว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปจิตของเราไม่ควรออกไปข้างนอกเลย เมื่อออกไปข้างนอกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางผิดนั่นคืออวิชชาความไม่รู้นั่นคือทางผิดที่เราเดินมาก่อนแล้วทำให้เราเห็นทางเส้นนั้นว่าเป็นทางที่ไม่ควรเดินแก่เราจึงได้ปิดทางเส้นนั้นว่าตอนนี้ไปจิตของเรากับทางเส้นนั้นควรจะเลิกลากันซะเมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราก็เห็นว่า เราจะอยู่แค่หัวเท้านี้เท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราอันนี้นักปฏิบัติต้องพยายามหาอุบายเห็นตัวเองแล้วก็รักษาความเห็นเมื่อทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตวันๆอยู่กับภาพตัวเองอยู่ภาพตัวเองให้เป็นเครื่องอยู่เหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งมีแต่ภาพเขาภาพเขาแต่ว่าทางใหม่เนี่ยวันๆก็มีแต่ภาพเราภาพเราภาพเราไปเรื่อยๆภาพเขาไม่เอานะ ภาพเราก็อบรมให้เป็นเครื่องอยู่การอยู่บ้านหลังนี้หรือว่าอยู่ที่อยู่ใหม่นี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของพระเจ้าทั้งหลายก็คือจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่แยกกันเมื่อเราอบรมไปอบรมไปจิตเราก็แก่กล้าขึ้นมาเราก็จะเห็นทุกอย่างตามนั้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นทั้งน้ำเลือดน้ำเหลือง เห็นตัวเองทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเป็นของปฏิกูลไม่มีการไปไม่มีการมาก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการไปไม่มีการมาเกิดขึ้นก็เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในตัวเราว่าเป็นของไม่เที่ยงก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายตัวเราได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์ของโลกเบื่อหน่ายอารมณ์ของโลก ก็ไม่อยากเอาจิตของเราไปเกื้อกู้อารมณ์ของโลก
ทำให้จิตของเรากับโลกก็เริ่มขาดกันขาดกันไปขาดกันไปขาดกันไปในที่สุดก็ขาดได้สำเร็จคนนั้นก็คือพระโสดาบันถ้ากับพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นตัวเองทั้งวันเลยทั้งคืนและจิตตัวเองจะไม่หลุดออกไปจากนี้ ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้เห็นแจ้งในตัวเราตลอดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยโดยที่ว่าจิตของท่านไม่ออกไปอีกแล้วจิตของท่านจะบริบูรณ์อยู่ในความเห็นอันนั้นซึ่งความเห็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเบญจขันธ์เห็นขันธ์ห้านั่นเอง เห็นเบญจขันธ์ว่ารูปก็คือร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นแล้วเนี่ยให้รักษาเป็นเครื่องอยู่เลยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเห็นเลยนะเห็นแล้วก็ทำลายทิ้งไปซะไม่ต้องทำลายนะถ้าทำลายล่ะ ถ้าทำลายภาพนั้นทิ้งเราก็จะเป็นคนเดิมต่อไปเคว้งเลยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนจิตเราไม่มีเครื่องอยู่ก็จะไหลเคว้งไปสู่อารมณ์เดิมที่เคยเป็นอยู่แล้วนั่นคือคำตอบที่เราปล่อยจิตไปทำลายภาพฉะนั้นภาพเราจะไม่ทำลายจะเป็นเครื่องอยู่ของใจนะอุตส่าห์สร้างกับมือมันจะมาทำลายได้ยังไงเราทำลายด้วยปัญญาพอแล้ว นะปัญญาของเราจะเป็นตัวทำลายเองว่าอยู่นี้เราก็ไม่ยึดนะแต่เราเป็นเครื่องอยู่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเพื่อประสองประการนี้อยู่ไม่ได้ยึดแต่อยู่เพื่อมีสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเพื่อให้จิตของเราไม่หล่นไปเพื่อสติสัมปชัญญะที่เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่า เราจึงย้ายบ้านย้ายสินฐานของตัวเองได้สำเร็จฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะคือว่าจิตของท่านเนี่ยย้ายมาที่ตัวเราเนี่ยได้สำเร็จไม่กลับไปสู่ข้างนอกอีกแล้วจิตนั้นก็สงบระงับดับเย็นสว่างสวยเป็นผู้ที่อยู่ตรงไหนจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่น เป็นผู้ที่สงบระงับเป็นผู้ที่ไม่มีการไปของจิตได้คำตอบแล้วว่าเมื่อเราไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงไปทำไมนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมมรรคนะกรรมฐานที่ถูกต้องเมื่อเราอบรมไปอบรมไปหญิงก็ไม่เคยคิดถึงชายชายก็ไม่เคยคิดถึงหญิง มีหนำซ้ำชายหญิงที่คิดถึงตัวเองนั้นก็เบื่อหน่ายตัวเองอีกเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองอีกก็เบื่อหน่ายเพศตรงข้ามไปด้วยอันเดียวกันเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็คลายเขาคลายเขาก็กามราคะก็ระเบาบางระงับลงไปมากขึ้นในที่สุดก็ชนะได้ เท่ากับว่าคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นจิตของท่านจะไม่รั่วนะเท่ากับว่าการรั่วก็คือนรกนั่นเองนะการรั่วไหลของจิตเราก็คือนรกยังมีอยู่เราจะเห็นว่านรกมีแก่เราหรือไม่เนี่ยก็ดูที่ชีวิตประจำวันแต่ละวันว่าจิตเรายังรั่วอยู่ไหมการรั่วหรือการไหลของจิตนั้นเพราะเราควบคุมไม่อยู่ นะการคุมไม่อยู่เพราะมีภาพคนอื่นรุนแรงกว่าภาพเราภาพเราสู้ภาพเขาไม่ได้ก็ทำให้ภาพเขานั้นเด่นชัดกว่าจึงแย่งเอาไปจึงถูกแบ่งออกไปทำให้จิตของเรารั่วออกไปแต่เมื่อใดภาพของเราชัดขึ้นมากขึ้นภาพเราก็แย่ง
เขามาเหมือนกันเมื่อจิตเราเนี่ยไปอยู่ภาพเขาภาพเขาก็เป็นใหญ่เราจึงหลุดมือไปจึงนำไปสู่เราสู่นำเราไปสู่นรกแต่เมื่อภาพเราเป็นใหญ่ขึ้นมาภาพเขาก็หลุดเหมือนกันเราก็เลยเป็นใหญ่ในภาพเรา เราก็กลายเป็นผู้พ้นนรกอันนี้นักปฏิบัติสามารถที่จะเห็นได้ว่าการทำอย่างนี้การอบรมมรรคอย่างนี้เป็นความสงบอย่างถาวรไม่ใช่ความสงบอย่างชั่วคราวนะเป็นความสงบอย่างถาวรที่เราทุกคนจะต้องอบรมให้เกิดให้มีถ้าไม่ทำอย่างนี้นะเป็นความสงบชั่วคราวน้อยเหลือเกิน เมื่อเราอบรมไปอบรมไปจิตของเราก็เปลี่ยนเส้นทางเส้นทางใหม่นี้เป็นเส้นทางที่เราไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่าต่อไปเนี่ยทางเส้นใหม่นี้ทำให้เราเนี่ยแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจากตัวเราเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรารักษาความเห็นนั้นไว้อยู่เนืองนิดความเห็นชัดนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งหลับทั้งตื่นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะแจ้งขึ้นทีละอย่างละอย่างละอย่างจนถึงเห็นหัวถึงเท้าเลยนะเมื่อเราเห็นหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยเมื่อก่อนเห็นตรงไหนเห็นตรงนั้นไม่เห็นตรงไหนก็ไม่เห็นตรงนั้นเป็นจุดเป็นอย่างเป็นที่เป็นทางไปแต่ตอนนี้เห็นไปมากๆก็ทั่วถึงหมดเลย เมื่อเราเห็นทั่วถึงมากๆความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสักขีพยานต่อเราว่าโอ้เราไม่มีอะไรเราเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารรูปนี้เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารส่วนจิตนั้นเล่าที่วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆก็เพื่อยินดีในรูปนี้เอง เมื่อรูปนี้ไม่เป็นของที่ไม่น่ายินดีไม่มีอะไรที่น่ายินดีควรหรือหนอที่เราจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตคิดไปเนี่ยเป็นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณก็ดีก็เห็นว่านั่นเป็นของว่างเปล่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็เลยวางไว้เมื่อจิตของเรานั้นเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้คำตอบว่า จิตที่ออกไปข้างนอกนั้นผิดหมดเลยไม่ถูกนะไม่ถูกเป็นจิตที่ผิดพลาดความรู้อย่างนี้แหละจึงเป็นความรู้ที่บอกว่าเพราะความไม่รู้จึงได้ออกไปโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังเอาไว้คือความไม่รู้จึงหลงหลุดในที่มืดแต่บัดนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นผิดพลาด แสดงว่าคนในโลกนี้เนี่ยที่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกนั้นเป็นทางผิดหมดเลยเราเองก็เคยผิดมาก่อนบัดนี้ทางผิดอันนั้นเราไม่เดินอีกต่อไปแล้วมีอย่างที่ไหนจิตเราไปคิดถึงเขาทำไมจิตเราก็ควรจะคิดถึงตัวเราสิคิดถึงตัวเขาเป็นเรื่องเลยเป็นกิเลสเลยเพราะเราไม่รู้ ถึงได้คิดอย่างนั้นแล้วก็มีหน้ามีหนำซ้ำเราเกิดมาเนี่ยเขาก็มีตาให้มีหูให้จมูกลิ้นกายใจให้แล้วก็ใช้อย่างแหลกลานเหมือนกันไปเอาเขามาทั้งหมดเลยก็เลยทับถมใจเราเนี่ยเพียบไปหมดเลยเพราะความไม่รู้
จึงหลงเอามานะแต่บัดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเส้นทางเดินและเราเองก็เริ่มรู้ขึ้นมาว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเป็นพฤติกรรมที่ผิดพลาดของเราที่มีมานานแล้วบัดนี้เราเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นที่พฤติกรรมที่ผิดพลาดแล้วเราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าทางนั้นเป็นทางผิด ทางใหม่ที่เราเดินนี้เป็นทางถูกและเมื่อเดินไปแล้วก็จะไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นอีกคนกับพ้นทางเส้นเก่าได้เท่ากับว่าพระโสดาบันนั้นเห็นตัวเองแจ้งชัดนะสว่างสวยจนจิตพระโสดาบันไม่รู้ว่าไปที่ไหนไม่รู้ว่าไปข้างนอกได้อีกเลยกลายเป็นผู้ที่สงบระงับมีวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่น นะภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพตัวเองทำให้พระโสดาบันนั้นบรรลุธรรมเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมการที่ดวงตาเห็นธรรมของพระโสดาบันนั้นทำให้เกิดการเห็นแจ้งตัวเราตลอดเวลาและการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยจะไม่ดับไปเลยตลอดชีวิตพระโสดาบันจะไม่มีการมืดอีกเลยตั้งแต่แจ้งไปแล้วจะไม่กลับไปมืดเลย ทำให้วันหนึ่งเนี่ยเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแต่ถึงกระนั้นการเห็นตัวเองนั้นก็ยังมีความยินดีที่หลงเหลืออยู่จึงออกอาการที่จิตยังดิ้นอยู่เมื่อการกระทบอารมณ์เราเนี่ยทางหูทางตาจิตเขาเรียกว่ากระทบนอกกระเทือนไหนจะทำให้ภายในนั้นดิ้นอยู่แต่ก็ไม่มากนักนะอันนี้แหละจึงว่า เราจึงเห็นว่าทางเส้นเก่านั้นเป็นทางผิดทางเส้นใหม่ที่เราอบรมนั้นเป็นทางถูกเมื่อถูกแล้วเราก็ทำทางถูกนั้นให้เป็นรูปธรรมที่เสวยได้อยู่ได้เป็นเครื่องสัญจรได้เป็นเครื่องอาศัยได้ทำให้จิตของเรานั้นเป็นผู้มีความสงบระงับอันนี้จึงว่า เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตเราใหญ่โตมโหฬารนะมีได้ด้วยการอบรมที่ปิดระบบเก่าเปิดระบบใหม่เมื่อเราทำไปทำไปทำไปในจิตของเราก็จะสว่างสวยตัวเรานี่ออกแสงหมดเลยนะแสงนั้นออกตลอดเวลาเลยสว่างไปหมดเลยเหมือนเรานี่มีแสงสว่างในตัวเราสว่างอะไรสว่างจากสมาธินั่นเอง สมาธิด้วยเห็นตัวเองด้วยการสว่างสวยของจิตเรานั้นเป็นเครื่องยืนยันต่อความรู้ของเราว่าเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อความสว่างสวยเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นจิตก็ตั้งมั่นความจริงแล้วการเห็นแจ้งตัวเองที่จิตไม่รู้อะไรนั้นคือตั้งมั่นของจิตนั่นเองเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาล ทุกเวลาทุกนาทีจะเป็นสมาธิตลอดทำให้เราได้เห็นว่าการเดินทางเส้นใหม่นี้ประสบความสำเร็จทำให้เราได้เกิดได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อความรู้เหล่านี้มากขึ้นก็ทำให้เราได้เห็นความเป็นจริง
อากาศร้อนเนาะร้อนด้วยง่วงด้วยเนาะร้อนด้วยง่วงด้วยจิตนิ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าฌานจิตนิ่งที่จิตจิตที่เรานิ่งที่จิตเนี่ยเขาเรียกว่าฌานจิตที่เรานิ่งอยู่ในตัวเราเห็นตัวเองด้วยเนี่ย เนี่ยตับไตเส้นพุงเขาเรียกว่าฌานคนละอย่างกันแต่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฌานไม่ละกิเลสไม่ได้มันนิ่งอย่างเดียวละกิเลสไม่ได้ไม่เห็นตัวเนี่ยรับไม่ได้ออกมาก็เหมือนเดิมปุ้งเวลาติ้งก็ไปทั่วเขาไม่ให้ไปให้อยู่กับตัวเราฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งโสดาบันไปจิตนั้นไม่ไปเลยอยู่กับตัวหมดเนี่ยตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นหมด ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้โยมกิเลสมันละไม่ได้หรอกพุ้งที่มันไม่มีเครื่องอยู่ทั่วหมดน่ะไม่ได้เรื่องหรอกออกมาก็ไปหมดไปมาก็หน่อยสมาธิก็ทำไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วเสื่อมไปเลยฝุ้งแหลกเลยถ้าทำอย่างนี้ไม่มีฟุ้งนะทำอย่างนี้ไม่มีฟุ้งเลยมันต้องให้เห็นตลอดนะพิจารณาตัวเองเขาว่าพิจารณาก็คือทำให้เห็นให้แจ้งนั่นเนี่ยมันยังไม่แจ้งเนี่ยไม่ได้มันไม่ใช่แจ้งง่ายๆถ้าเรามัวแต่นิ่งเนี่ยไม่แจ้งเลยต้องคิดให้มากคิดในตัวเรามันถึงจะแจ้งเขาห้ามคิดคนอื่นคิดถึงตัวเราเนี่ยคิดได้แต่คนอื่นห้ามเลย ความคิดเนี่ยมันเป็นภาพเนี่ยเราก็ตัดภาพทิ้งหมดเลยมีแต่ภาพเราขึ้นมาเอาภาพเราสร้างภาพของเรามาแข่งกับภาพเขาแล้วก็ภาพเราชนะเราจะชนะเลยฟุ้งไม่มีเลยวันเห็นแต่ตัวเองฟุ้งไม่มีไม่มีแน่นอนแล้วไปที่มันก็ฟุ้งที่ไม่เห็นตัวเองมันก็ฟุ้งไปเลยมันมีเครื่องอยู่เห็นก็เห็นนั่นเป็นเครื่องอยู่ การเห็นคือเราไปเห็นเขาก็เขาเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เห็นเราก็เอาเราเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเห็นเขาน่ะมันเป็นเครื่องอยู่ข้างนอกมันก็เป็นกิเลสด้วยเห็นเราเนี่ยมันเป็นข้างในแล้วมันเป็นตัวละกิเลสนะเห็นเขาวันๆก็เห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งคืนเห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันทั้งคืนกิเลสหมดอย่างเดียวหมดอย่างเดียว ทำอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนั่นเองมันไม่ได้ฌานมันไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำมาก่อนพุทธเจ้าทำก่อนบวชก็ทำปฐมฌานในใต้ต้นว่าก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้บวชมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าออกผนวดแล้วเดี๋ยวก็ไปทำฌานกับอาราระบททุกขดาบทก็ไปไม่ได้ออกมาก็มีเหมือนเดิม สุดท้ายท่านก็ค้นพบมรรคนี่แหละนะมรรคนี่แหละเป็นทางออกมรรคนี้ทําแล้วก็บรรลุเลยเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยจิตของท่านจะไปอยู่ในโลกใบนี้เลยไม่อยู่อยู่ตรงไหนอยู่ในหัวเท้านี่แหละตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ในตัวอยู่นั้นไม่มีออกกันนะมันไปไหนไปกันไปด้วยกันไม่แยกกัน แยกนี่แย่มากนะแยกเนี่ยแย่มากเลยแยกนี่ไปคนละทิศปกติทุกคนก็แยกอยู่แล้วแยกแล้วยังไม่พอนะคำสมาธิบอกแยกกายแยกใจอีกโอ้แยกไปใหญ่มีแต่แยกทั้งวันทั้งคืนเข้าก็แยกออกก็แยกไปกันคนละทิศละทางเลยนั่นเนี่ยฟุ้งทีนะเวลาเข้าฌานก็แยกอยู่แล้วลมหายใจก็ขาดแยกไปอีกตอนที่ไม่เข้าก็แยกอยู่แล้ว มีแต่แยกแต่มรรคเนี่ยมีแต่เข้ามันต้องเป็นการอบรมมรรคถ้าไม่มีมรรคเนี่ยไม่ได้มรรคเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธเราเป็นคนพุทธแต่ไม่อบรมมรรคเรายังไม่ถึงแก่นแท้นะกลายว่าเรายังไม่เป็นพุทธเนี่ยเป็นพุทธแบบเปลือกไม่ได้เป็นพุทธแบบแก่นแท้แล้วคนอบรมมรรคเนี่ยคนละเรื่องเลยสมาธิเขามีตลอด24เลยนะ
24 ชั่วโมงในจิตไม่รั่วเลยฟุ้งไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนฉะนั้นเท่ากับว่าการอบรมมรรคเนี่ยเขาพยายามสร้างภาพเราก็คลองเลยวันๆมีแต่ภาพเราภาพเขาไม่มีมีแต่ภาพเราคลองหัวใจเราทั้งวัน แล้วเองเห็นภาพตัวเองก็เบื่อหน่ายตัวเองอยู่แล้วแต่ก็อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยตาหูเลิกใช้หมดเลยไม่ใช่ไม่เคยมีจิตไหลออกไปนะตาก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินแต่ว่าตาทำงานเปล่าๆไปหูทำงานเปล่าๆจิตไม่เคยร่วมไปเลยนั่นคือการชัยชนะนะขึ้นไปก็เดี๋ยวก็หล่นลงมานรกได้นะ เทวดายังหล่นมานรกได้เลยจะไปนั่นนับภาษาอะไรเทวดายังตกนรกอยู่ไปถึงพระพรหมก็ยังตกนรกอยู่ต่อมนุษย์เนี่ยใกล้นรกไม่ตกได้ไงนี่จำเป็นนะแต่เทวดาไปถึงพรหมก็ตกนรกได้เพราะนรกก็ไม่ได้สิ้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมมรรคอบรมมรรคเนี่ยจะปิดนรก ก็สอนก็อย่างนั้นสอนก็อย่างนั้นก็ไปทางนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวให้มากขึ้น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 ตัวเราให้เห็นตัวเองพร้อมเห็นตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จิตเราไม่อยู่นอกแล้วเนี่ยถือว่าคนนั้นแค่โสดาบันเองนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวต่อไป จนถึงโน่นเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเพราะว่าเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อตัวเองจนเบื่อจนไม่จนเห็นความรังเกียจของตัวเองว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยมีแต่สกปรกและเบื่อตัวเองเท่าไหร่เบื่อคนอื่นเท่ากันทําให้เรากับเพศตรงข้ามก็ขาดกันความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเลยสิ้นแล้วจะไม่กลับมาอีกเลย รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองก็เบื่อพอแล้วเหมือนเอาสุนัขเน่าๆคล้องคออยากจะทิ้งอยู่ทุกวันตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาคนอื่นมาคล้องคอได้อย่างไรความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเราลองคิดดูดีว่าความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเอาเข้ามาคิดมันถึงได้เป็นแต่ถ้าตัวเองคิดตัวเองก็ไม่เป็นไม่เป็นด้วยเบื่อด้วย และจิตของเรานี่มาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยชัดมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อสู้ไม่ได้นะความชัดเนี่ยเหมือนแว่นขยายเลยแต่เมื่อก่อนมืดตึ๊บเลยเมื่อก่อนมองไม่เห็นตัวเราเนี่ยแต่เมื่อได้เห็นแล้วเนี่ยแจ้งมากสว่างสวยมากจิตของเราจะเป็นจิตที่มั่นคงมากเลย นั้นพระเจ้าจิตของท่านจะมั่นคงตลอดไม่มีหรอกฟุ้งไม่มีจิตของท่านจะเป็นจิตที่มึนเดียวตลอดเวลาไม่ไปไม่มาจิตของท่านจะเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเห็นตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นตัวเองตลอดบวชปุ๊บกเกษสาโลมานาขาทันตาตะโจบวชปุ๊บก็ให้เลยผมควรเล็บฟันหนังให้จิตให้พิสุเธอต้องเอาจิตไว้ที่นี้ อย่าเอาไว้ที่อื่นไว้ที่ผมคนเล็บฟันหนังของเธอถ้าเธอเอาไว้ที่อื่นมารก็จะได้ช่องประทุษร้ายจิตเธอจิตเราจะอยู่พระอยู่ไปอยู่กับเขาเขาก็มีอำนาจนะจิตเราเป็นอยู่กับเราเราก็มีอำนาจนั้นจิตดวงนั้นจะอยู่อำนาจอยู่กับใครอ่ะคนนั้นก็มีอำนาจ เมื่อก่อนจิตผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายผู้ชายก็มีอำนาจในจิตผู้หญิงจิตผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงก็มีอำนาจในจิตผู้ชายต่างคนต่างเอาจิตมาไว้ตัวเองก็เริ่มมีอำนาจคนอื่นก็หล่นไปอำนาจคนอื่นก็ปลดไปเพราะภาพคนอื่นนั่นเองพาเราไปสู่นรกนะแต่ภาพเราไม่พา
นะภาพเขาเป็นวิญญาณเป็นตัณหาภาพเราเป็นญาณทัศนะเป็นตัวดับตัณหาอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่เราจะต้องอบรมมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นทางที่ทุกคนจะต้องมีการอบรมถ้าไม่อบรมเราถือว่าไม่มีทางชนะได้เลยนะเราออกจากสมาธิก็ไปไหนไปไหนฟุ้งไปหมดไม่ได้อะไรแต่ตอนที่นิ่งนั้นก็ติดใจตอนที่ออกมาก็ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรนิ่งนั้นก็ไม่ใช่ว่านิ่งละกิเลสนะนิ่งทับกิเลสเฉยหินทับหญ้านั่นเองออกมาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเราเองก็มีกิเลสไม่คือกิเลสมันเกิดจากกายนี้เนี่ยนะกิเลสมันเกิดจากร่างกายนี้และทุกคนเนี่ยไม่เห็นร่างกายนี้มันก็เลยเป็นกิเลสหมดเลยถ้าคนไหนเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยคนนั้นก็หมดฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมตัวเรานี้นะตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ให้เห็นขึ้นมาถ้าไม่เห็นแล้วเนี่ยคือคนเป็นพระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่อบรมไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่หมดไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่หรอกจิตของเราตัวของเราเป็นเครื่องอยู่ของเราไม่เอาจิตไว้กับใครแม้แต่เป็นพระอรหันต์ที่จบกิจแล้วท่านก็อยู่ในตัวเราตลอดจิตของท่านไม่นิ่งลอยหรอกท่านนิ่งลอยเนี่ยไปทันทีเลยลอยไปข้างนอกไปรู้ไปเห็นอะไรต่ออะไรมากมายแล้วไม่เห็นตัวเองก็หลุดก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเลยไม่ได้นะไม่ได้จิตหลุดจากตัวได้เป็นเรื่องเลยมันเป็นเรื่องคนอื่นทั้งนั้นงั้นการไม่เห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเป็นการปกปิดเป็นผู้มีอวิชชาอยู่การที่เราจิตออกมาเห็นตัวเองนะเป็นจิตที่เป็นทางเดินที่เราต้องอบรมแล้วการอบรมนี้ต้องอบรมจิตปกตินะถึงจะมีสมาธิก็ต้องรอให้ถอยออกมาก่อนแล้วค่อยอบรมไม่งั้นทำไม่ได้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สมาธิไม่จำเป็นอยู่ในสมาธิทำอะไรไม่ได้ต้องรอออกก่อนเราพิจารณาไปเลยก็มีค่าเท่ากันไม่ต้องทำสมาธิก็มีค่าเท่ากันนะเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิเองไม่ใช่ว่าต้องทำสมาธิก่อนคนที่มาสมาธิก่อนก็ทำไปแต่ออกมาก็ต้องพิจารณาแต่คนที่ไม่ทำสมาธิก่อนหรือทำแล้วไม่เกิดก็พิจารณาไปเลยมันก็มีค่าเท่ากันต้องปิดหมดถ้ามันไม่ปิดมันไม่ได้ประตูมันเปิดอยู่มันก็จะไปทางเก่าเราจะไปปิดโดยการไม่มีภาพเราไม่ได้นะดูๆเราจะปิดอย่างเดียวนี่ไม่มีภาพเราขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หล่นไปหาตรงนั้นอยู่ดีมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีเครื่องอยู่มันต้องเห็นตัวเองถ้าไม่เห็นมันไม่อยู่การเห็นตัวนี้ต้องอบรมให้เห็นอบรมไปมันเห็นยากไม่ใช่ง่ายหรอกก็อบรมอย่างที่บายนั่นแหละก็เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันนั่นแหละลองดูเถอะว่าหลวงพ่อสนองพูดว่ามองเล็บอย่างเดียวใน3 เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายหรอกเรามองเล็บเนี่ยมองไปเนี่ยถ้าก็หลับตานึกเนี่ยเดี๋ยวเล็บหายไปเลยมองไม่เห็นหรอก มีแต่ภาพคนอื่นนะชัดเอาภาพตัวเองนะมืดเอาอบรมไม่พอก็เป็นอย่างนั้นอบรมพอก็ไม่เป็นไรภาพเราชัดหมดเลยจนว่าวันเห็นแต่ภาพตัวเองของโลกเลยภาพคนอื่นไม่เห็นเลยโอ้สบายเลยเงียบมีแต่ตัวคนเดียวไปไหนไปกันตัวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีภาพคนอื่นเลยนั่นคือพระยาเจ้านะ
ไม่มีภาพคนอื่นเลยเพราะภาพคนอื่นทำลายหมดแล้วภาพคนอื่นมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณหกมันเป็นตัณหาหกเนี่ยภาพเรามันเป็นญาณทัศนะมันเป็นตัวดับตัณหาดังนั้นถือว่าตัณหาเนี่ยสติเป็นดุจทำนบตัณหาเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวละเท่ากับว่าปัญญาตรงนั้นทำให้เราดับตัณหาได้ เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราได้เห็นได้รู้ว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นทางที่ทุกคนต้องไปทางเส้นนี้ก็คือมรรคเมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏก็คือหิริโอตตัปปะจะเกิดในที่นี้เมื่อทำสองอย่างหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสุจริตสามแสดงว่าทางเส้นนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อสุจริตสามกายใจสุจริตก่อนวาจากายก็วาจาก็บริสุจริตตาม ส่วนจิตที่ไปข้างนอกเนี่ยเป็นทุจริตสามนะกายทุจริตมาจากกายวาจาทุจริตก็มาจากใจทุจริตเท่ากับว่าทางเส้นนอกนั้นไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะจิตเราคิดไปข้างนอกนั้นจะไม่มีหิริโอตตัปปะก็กลายเป็นว่ามีอหิริกะอนุตตัปปะแล้วก็จะเป็นอาหารของทุจริตสามทุจริตสามก็จะเป็นอาหารของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็จะเป็นอาหารของวิอวิชชาก็จะเป็นลักษณะนั้น เมื่อเราอบรมไปจิตเราก็จะสว่างสวยตอนนี้ตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยสว่างไม่เคยดับเลยตลอดชีวิต24ชั่วโมงนี้ไม่ดับแม้แต่นาทีเดียวเพิ่งไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตของเราไม่เคยผ่านพบว่าโอ้คนเราสว่างได้จริงๆแต่เห็นคนเดียวนะเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นหรอกนอกจากคนที่ตาทิพย์น่ะจะเห็นอยู่ฉะนั้นเมื่อความสว่างอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะมีสมาธินั่นแหละตลอดเวลาแต่เป็นคนละสมาธิกันนะอันนี้คือเรียกว่าญาณไม่มีเข้าไม่มีออกฌานต้องเข้าต้องออกแต่อันนี้ไม่มีเข้าไม่มีออกเพราะเป็นสมาธิในยมรรคญาณหรือจะเรียกเต็มเขาเรียกว่าญาณทัศนะนี้เป็นสมาธิที่ดับวิญญาณหกการที่เราดับภาพคนอื่นได้นะภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพเรานั่นหมายถึงวิญญาณเราดับแล้วเพราะจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนไปในอายตนะหกเนี่ยวิญญาณหกนั้นทำให้เราเนี่ยมีวิญญาณทั้งหกได้แต่บัดนี้ในจิตของเราเนี่ยเห็นแต่ตัวเองการเห็นตัวเองนั้นเขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกว่าญาณทัศนะ
ซึ่งสมาธิอย่างนี้ไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่จิตอยู่ในภาวะปกติแต่สามารถที่จะดำรงสมาธิได้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นจิตที่มั่นคงมากมายทำให้เรามีความสุขความสงบระงับแล้วความเห็นตัวเองนั้นจะเป็นสักขีพยานคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราต้องให้จิตเห็นตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าเห็น ตัวเองแล้วแจ้งแล้วนะเห็นแล้วนะให้ทำลายความเห็นทิ้งซะอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอยู่เลยเพราะจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เห็นตัวเองแม้แต่นาทีเดียวมันคว้าคนอื่นทันทีเลยมันต้องล็อกความเห็นเราเอาไว้จนไม่มันคว้าอะไรไม่ได้นั่นแหละไม่ให้มันคว้าเท่ากับว่าภาพตัวเองเนี่ยต้องครองในจิตตลอดเวลา เวลาใดเวลาหนึ่งภาพตัวเองไม่มีจิตคว้าภาพคนอื่นทันทีเลยฉะนั้นมรรคเนี่ยต้องมีภาพตัวเองอยู่ตลอดกาลไม่ให้มีภาพคนอื่นเข้ามาในหัวใจเราได้ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีภาพเราคนเดียวและภาพเราคนเดียวนั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่ครองหัวใจเราตลอดแล้วก็จะได้ความรู้กับเรานั้นว่าเราเป็นของไม่เที่ยง นะอบรมยากนะไม่ใช่ง่ายๆพูดมันง่ายแต่เวลาอบรมนี่ยากมากแต่เราก็ต้องทำ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมคนนั้นก็จะเกิดขึ้นไปตามลำดับแล้วจิตของเราเนี่ยส่งไปข้างนอกนั้นเป็นอาหารของนิวรณ์ห้า เมื่อจิตเราไปทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีนิวรณ์ห้างามแน่นิวรณ์ห้าโตแน่ที่โตมาแล้วก็คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อจิตของเราเนี่ยออกไปข้างนอกซึ่ง จะเป็นการให้อาหารของนิวรณ์ห้าเมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราจะเป็นผู้มีอาหารของอินทรีย์ห้านะนิวรณ์ห้ากับอินทรีย์ห้าต่างกันนะฉะนั้นเท่ากับว่าจิตคนไหนอยู่ในตัวเรานั้นคนนั้นจะเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมสมาธินี้ ทำให้ไม่เสื่อมในยากที่สุดยากมากๆเลยเพราะมันคอยจะเสื่อมสมาธิที่ไม่เสื่อมคือสมาธิที่เกิดจากการอบรมมรรคนี่เองมรรคเป็นตัวปฏิบัติที่เน้นการเห็นตัวเองแจ้งถ้าเราไม่เห็นกันจิตเรากับตัวเองก็ห่างกันเรียกว่า จิตเรากับตาร่างกายนี้ไม่เคยอยู่ด้วยกันมันห่างกันเสมอมันจึงไม่เห็นกันแสดงว่าทุกคนเกิดมาทุกคนนี้ห่างเหินกับตัวเองมาตลอดแต่ผู้อื่นไกลขนาดไหนใกล้ชิดเขาเหลือเกินนะใกล้ชิดเขาเหลือเกินแต่ตัวเองกับห่างไกลตัวเองนั่นเป็นทางผิดนะนั่นเป็นทางผิด ส่วนตัวเองเนี่ยควรจะอยู่ใกล้กับตัวเองอยู่กับตัวเองนั่นเป็นทางถูกเราจึงจำเป็นจะต้องอบรมการเห็นตัวเองนั้นขึ้นมาและการเห็นตัวเองนั้นจะนำไปสู่การปิดภายนอกได้ภายนอกก็จะเกิดไม่ได้ภายนอกก็จะถูกทำลายลงไปทำให้เราเนี่ยไม่มีภายนอกซึ่งภายนอกนั้น เป็นที่เกิดของกิเลสนะราคะโทสะโมหะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยมีไม่ได้เกิดไม่ได้นะคือจิตเราไม่มีภาพคนอื่นเนี่ยมันกิเลสมันเกิดไม่ได้หรอกนะ
ก็คือว่าฌานเนี่ยเราไม่ต้องรีบทำนะส่วนที่คนที่มีอัธยาศัยฌานเนี่ยก็ทำฌานควบคู่กันไปก็ได้แต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าอย่าไปเข้าฌานบ่อยเพราะถ้าเข้าบ่อยเมื่อไหร่อยู่นานเมื่อไหร่การเจริญไม่ก้าวหน้าเลยนะมันจะเสื่อมออกเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้มัวแต่นิ่งไม่รู้เรื่องไม่ละกิเลสต้องให้เห็นแจ้งอย่างเดียวคนที่ทำฌานมาเนี่ยก็อาศัยฌานนั้นมาพิจารณาตัวเราเวลาตอนออกมานะตอนเข้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกแต่คนที่ไม่ได้ทำฌานมาก่อนให้พิจารณาอย่างเดียวแล้วก็ฌานที่เกิดมาภายหลังเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยหลายคนคอยจะเข้าไปแล้วเนี่ยจะทิ้งการพิจารณาเลยเพราะเห็นว่าการพิจารณาเป็นความวุ่นวายทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วก็การเข้าไปสมาธิเนี่ยเป็นความสุขความสงบแต่ที่ไหนได้สงบอย่างนั้นเดี๋ยวก็พังทุกข์นั่นแหละคือทางถูกนะทำพิจารณาตัวถึงจะทุกข์ยังไงให้ทำไปถ้าเป็นอยู่ในสมาธินะถ้าสมาธิฌานเกิดแล้วเข้าไปในสมาธิโดยเฉพาะจิตระหว่างที่เป็นเหมือนดวงจันทร์เนี่ยลอยเข้ามาใกล้ๆไปจนที่ติดหน้าผากฌานมันจะเกิดเยอะช่วงนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วตัวเองก็ไปเอาจิตไปอยู่ที่ดวงเหมือนดวงเดือนนั่นแหละมันจะดูดเข้าไปในฌานวูบเลยดูดเข้าไปเลยแล้วเมื่อดูดเข้าไปแล้วตัวเองก็ติดใจในรสชาติว่าเป็นความสุขความสงบถ้าติดอยู่ตรงนั้นเลิกการพิจารณาเขาจะอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวพังหมดเลยเสื่อมหมดเพราะฌานที่ได้มานั้นจะทิ้งเราไปซะหาไม่เจอเลยหลอกเราให้หยุดนั่นเองนะฌานนั้นก็หลอกเราให้หยุดฉะนั้นขอแนะนำไม่ควรเข้าถ้าคนไหนไม่เข้าฌานแล้วก็พิจารณาเหนื่อยแค่ไหนก็คาภาพไว้เหนื่อยแค่ไหนฌานเกิดขึ้นมาก็ถอยหนีซะแล้วเราไปเอาฌานโน่นตอนที่เราเป็นพระอนาคามีโน่นอันนั้นไม่เป็นไรถ้าเอาแล้วเนี่ยมันหยุดวิธีการพิจารณาเดี๋ยวเราจะพังหมดเลยเมื่อเรายังไม่พ้นทุกข์ต้องไปเอาหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเองแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็ไปเอาอันนั้นไม่เป็นไรไปเอาข้างบนนู่นเอาทำไมข้างล่างแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาสำหรับคนพิจารณาตัวนี้จะต้องไปอย่างนีซึ่งตราบใดเรายังไม่ถึงพระอนาคามีอย่าเพิ่งเข้าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยพังเนี่ยเสื่อมแล้วก็หลงก็พิจารณาตัวเราเรื่อยๆรักษาภาพของเราไว้เหนื่อยก็อยู่ขานั่นเนี่ยขาอยู่นั่นไม่เป็นไรให้เราเห็นตัวเองไว้อยู่เนืองๆให้รักษาภาพเดียวเพราะภาพเราเนี่ยถือเป็นหัวหน้าของการทำทุกอย่างฌานจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้พระอรหันต์พระองค์ไม่เอาเลยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะว่ามันต้องฝึกด้วยสติปัฏฐานแท้สติกับปัญญาก็ได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วแล้วฌานเนี่ยจะเข้านิพพานไม่ได้จะเอาไปนิพพานไม่ได้หรอก
ถ้าไปปุ๊บไม่ไปไม่ถึงนิพพานติดอยู่สุทธาวาสนั่นถ้าคนนั้นยังไม่ถึงพระอนาคามีก็ติดอยู่ในพรหมโลกแล้วก็อาจจะลงไปสู่นรกได้นรกไม่ปิดแต่ถ้าว่าหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วไปทำฌานเนี่ยถ้าเข้าฌานมรณภาพเนี่ยก็หล่นอยู่สุทธาวาส5นั่นเองไม่ได้ติดรูปราคะอรูปราคะถ้าฌานนั้นไปนิพพานไม่ได้ต้องทิ้งไว้กับโลกมันจะต้องออกฌานไปเข้าฌานไม่ได้ฌานไม่ใช่นิพพานฌานเป็นเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่จะเป็นนิพพานไม่ได้ การที่เรามาพิจารณาตัวเรานี้ถือว่าการอบรมมรรคมรรคอันนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเครื่องอยู่วันๆก็อยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่กับใครในโลกเมื่อก่อนจิตของเราอยู่ในโลกเพราะมีเรามีระบบโลกอยู่เมื่อเราโค่นระบบโลกนั้นได้เรามีระบบของเราวันๆก็อยู่กับร่างกายที่ยังเหลืออยู่ฉะนั้นระหว่างชีวิตประจำวันทิ้งกายไม่ได้เลยการทิ้งกายมีสองกรณีหนึ่งคือการเข้าฌานถ้าไม่ทิ้งเข้าไม่ได้เมื่อออกจากฌานมาแล้วก็ต้องอยู่กายต่อทิ้งตอนที่เข้าเท่านั้นเองออกมาก็อยู่แค่นี้ฉะนั้นพระยาเจ้าจะมีสองตำแหน่งเข้าฌานก็ลึกเข้าไปก็ทิ้งกายไปก่อนแต่ออกมาก็อยู่กายเหมือนเดิมเข้าไปก็ทิ้งกายออกมาก็อยู่เหมือนเดิมแต่เวลาวันนิพพานเวลาละสังขารเวลามรณภาพทิ้งให้หมดเลยเอาไปไม่ได้ฌานก็ต้องออกมาซะอย่าอยู่ไม่ได้ปัญญาของพระอรหันต์ต้องรู้ว่าฌานไม่ใช่นิพพานฌานเป็นเครื่องอยู่พาสุขในปัจจุบันใช้ปัจจุบันการทำสมาธิมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือคนที่ทำสมาธิฌานมาก่อนก็เวลาออกมาจะอย่าให้เอาจิตออกไปข้างนอกก็พิจารณาตัวเลยกรณีหนึ่งนะอีกกรณีก็คือคนที่ไม่มีสมาธิฌานมาก่อนก็ให้พิจารณาไปเลยเดี๋ยวฌานก็เกิดเองแต่เกิดแล้วเนี่ยขอแนะนำไม่ควรเข้าถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวเสื่อมไม่ควรเข้าเราจะไปเข้าตอนที่เป็นพระอนาคามีแล้วเพราะเป็นพระอนาคามีถือว่าการพิจารณาตัวมันจบแล้วคือการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อให้กามราคะมันหมดไปเท่านั้นเองหมดแล้วก็คือจบเลยความเป็นหญิงเป็นชายเขาหมดสิ้นก็จบแล้วไม่ต้องทำถือว่าบริบูรณ์แล้วเท่ากับว่าเราอบรมมรรคนั้นเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตเราเป็นเส้นทางใหม่จิตใจของเรานั้นเป็นทั้งเส้นทางใหม่แล้วเราก็รักษาความเป็นเส้นทางใหม่นั้นอยู่เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาจนเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไม่เดินทางอื่นแล้วไม่กลับไปสู่ทางเก่าแล้วจิตนั้นก็ปลอดภัยแล้วเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยความเห็นของเราต่อเนื่องวันหนึ่งความเห็นของเราต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นจนไม่มีช่องว่างให้จิตได้รั่วไหลเลยนะเป็นผู้มีสตินั่นเองสติตัวนี้ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นแหละฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยจะไม่มีการเผลอนะอบรมตั้งแต่โสดาบันเผลอไม่มีเลยเผลอก็คือรั่วก็คือเผลอจะไม่มีเพราะการเผลอนั้นบ่งบอกถึงการรั่วไหลของจิตทำจนไม่เผลอนะทำขนาดไหนอ่ะนะไม่เผลอเป็นสติอัตโนมัติหมดการทำจนเป็นอัตโนมัติทำขนาดไหนจนเป็นอัตโนมัติอ่ะทำมากนะทำมากนั้นเท่ากับว่าเราอบรมมรรคนี่เป็นของที่ทุกคนจะต้องอบรมก็คือจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าอยู่แค่นี้ไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้
แล้วก็ให้เห็นตัวเองอยู่เสมอเป็นเครื่องอยู่การเห็นนั้นเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตานอกตานอกนี้จะหลับก็ดีจะลืมก็ดีตาในต้องมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอตาในคือดวงตาของธรรมนั่นเองซึ่งดวงตานี้จะเป็นดวงตาที่ทุกคนจะต้องเปิดให้มีให้ขึ้นมีให้มีให้เกิดขึ้นฉะนั้นดวงตาจึงเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุธรรมก็คือพระโสดาบันเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันดวงตานั้นก็คือดวงตาในอบรมไปอบรมไปนี่เนี่ยเห็นตัวเองเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นซากศพตลอดซากศพของหัวใจเราจะนั่งจะนอนเหมือนตัวเองเป็นคนตายนึกถึงเรื่องตายอยู่บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยก็จิตเราจะสว่างสวยมีอนุภาพมีสมาธิมันเป็นบ่อเกิดของปัญญาแล้วก็กิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็จะละไปได้ตามลำดับการเห็นตัวเองนั้นเป็นการที่สุดของความรู้เมื่อเราเห็นตัวเองได้การเห็นตัวเองนั้นก็เป็นเครื่องอยู่ตรงนี้บางคนบอกว่าอยู่ก็ยึดพูดไปเรื่อยนะแสดงที่คนพูดเนี่ยไม่รู้ไม่เคยทำบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยพิจารณาตัวแล้วเอาตัวเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวอยู่มันก็ยึดสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนปุถุชนทั่วไปไม่ได้อบรมเลยก็ไม่ได้อยู่กับตัวเลยก็เป็นคนพระอรหันต์แล้วสินะก็เป็นพระอรหันต์แล้วสิแสดงว่าคนไม่อยู่นั่นคือคนยึดแต่คนอยู่นั้นคือคนไม่ยึดเพราะคนไม่ได้อบรมเลยไม่เคยอยู่กับตัวเลยเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นพระอรหันต์กันหมดสิเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แสดงว่าเขาไม่ได้ยึดนั่นเองแสดงว่าคนอยู่คนยึดมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคนพูดไปถ้าพูดไปแสดงว่าคนพูดไม่เคยทำเลยคนอยู่นั่นคือความมั่นคงของจิตถ้าจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นมันมั่นคงอ่ะไม่มีจิตรั่วไหลน่ะก็คือเขาไม่ไปมันก็เป็นหนึ่งนั่นเองตัวกับจิตไปด้วยกันก็คือเป็นหนึ่งเดียวกายเดียวจิตเดียวอันนี้ถ้ามันแยกกันก็อย่างที่เราแยกมาแล้วเนี่ยตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปไหนไม่รู้อย่างนั้นน่ะเหรอจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรมันไปมันฟุ้งนั่นเนี่ยคนอย่างนั้นก็คือคนฟุ้งนั่นเองจะคนจะสงบที่ไหนแสดงว่าอยู่นั่นเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงของใจการอยู่นั่นคือความมั่นคงไม่ใช่ความเหลาะแหละหรือว่าการเลื่อนไหลของจิตไม่ใช่เห็นง่ายใครๆจะเห็นง่ายบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเห็นหรอกร่างกายน่ะไหนๆเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้นะไม่ได้ถ้าไม่เห็นแจ้งเป็นเรื่องเลยมันจะไม่มีการละกิเลสได้เลยแล้วจิตเราก็จะไม่มีเขตแดนเลยมันไม่มีเชื่องอยู่การไม่เห็นตัวเองเนี่ยบอกว่าเห็นก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่เที่ยงไม่เห็นก็ไม่เที่ยงจะเห็นไปทำไมนักหนาไม่เห็นก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ได้นะคำพูดนี้ไม่ได้แสดงว่าคนพูดไม่เห็นเลยคนธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่เห็นตัวเองก็ทุกคนก็รู้ตัวเองว่าไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้นะเขาก็รู้ทุกคนเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เห็นมันไม่จบหรอกมันเป็นกระบวนการของการอบรมฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องมาไม่เห็นไม่เห็นก็คือคนเก่านั่นเองถ้าคนเก่าไม่อบรมก็ไม่เห็นคนไม่ได้อบรมนั่นเองนะคนได้อบรมสมาธิทำสมาธิมาก็ไม่เห็นหรอกจะสมาธิฌานนั้นนิ่งไปอีกอย่างนึงนิ่งไปที่จิตไม่ได้นิ่งที่เห็นที่กายอันนั้นก็ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เห็นเหมือนกันก็ไม่ได้ก็ต้องอบรมนะต้องอบรมทั้งหมดการอบรมนั้นเป็นการขี้คายทุกปัญหาเป็นการปัญหาทุกอย่างก็จะหมดไปขี้คายปัญหาทุกอย่างอ
การพิจารณาตัวเราเนี่ยจนกว่าจิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยจะซึมซับกันเป็นเหมือนผ้าซับน้ำจนจิตเรากับตัวเราเนี่ยฉ่ำกันเหมือนผ้าที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแบบนั้นเนี่ย จิตเราถึงจะเป็นผู้ถูกจิตถูกร่างกายของเราซับเอาไว้เพราะการมองบ่อยๆมองบ่อยๆมองบ่อยๆจิตมันจะซับกายมันจะซับจิตนั้นไม่ให้ไหลเหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผลไม้ที่แช่อิ่มมันแช่ไปแล้วอิ่มตัวเรากับจิตนะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยมันถึงจะอยู่นะจิตตรงนี้ถ้าไม่ซับอย่างนั้นไม่อยู่เลยหลุดหมดเลยหลุดแล้วไหลเลื่อนไหลเลื่อนลอยหมดเลยฌานนี่หลุดหมดเลยฌานเนี่ยไม่เหลือหรอกนะออกจากฌานมาก็หลุดหมดเลยแต่ถ้าฌานนั้นอบรมเรียมรรคพื้นฐานเป็นมรรคเนี่ยไม่เป็นไรไม่รู้อะไรแต่ว่าฌานไหนที่ไม่อบรมมรรคฌานนั้นไหลหมดเขาเรียกว่าฌานโลกีออกมาก็ไปนะไปในตัวไหนมีการพิจารณาตัวเรานี้เป็นการพิจารณาที่มุ่งหวังความเห็นแจ้งเพราะว่าความยินดีในตัวเรานั้นเป็นความเขาเรียกว่าความยินดีในตัวเรานั้นเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดกิเลสจะเกิดจากความยินดียินดีตัวเราเท่ากับยินดีในโลกยินดีในโลกเท่ากับยินดีในเราเราอบรมไปอบรมไปการพิจารณาตัวนี้รักษาไว้นะพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องสมัปปทาน4เพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรดังนั้นเท่ากับว่าความเพียรประจำวันของเราก็เพียรอยู่4อย่างนี้เพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพียรรักษานิมิตหรือความเห็นนั้นเห็นแล้วอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เสมอให้ปรากฏอยู่เสมอนั่นเองและความเห็นของเราเนี่ยที่เราเห็นขึ้นมานั้นก็คือเน้นการเห็นไม่ใช่การเน้นการรู้จิตมันมีการรู้กับมีรู้กับมีเห็นเราจะต้องเน้นการเห็นรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรนะเห็นนั้นเกิดยากแต่รู้เนี่ยเกิดทันทีนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยเอามากับหนดรู้นะรู้มันทำง่ายนะทำทันทีเกิดทันทีเลยรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวแป๊บทันทีทำทันทีเกิดทันทีเลยไม่ยากหรอกตัวนี้ไม่ยากแต่เวลาเลิกทำหายหมดเลยเกลี้ยงเลยมันเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้แต่ถ้าเห็นล่ะเห็นนั้นสุดยอดเห็นจะไม่เกิดทันทีกว่าจะเกิดโน่นสองสามปีขึ้นไปโน่นเลยอบรมไปเถอะมันไม่ใช่ง่ายๆความเห็นมันลึกความรู้นี่มันตื้นทำทันทีเห็นทันทีแล้วบางคนจะคิดว่ารู้นั่นแหละคือเห็นไม่ใช่นะคนละอย่างกันบางคนบอกว่าตัวรู้นี่แหละคือตัวเห็นอันเดียวกันไม่ใช่เราอย่าคิดว่าตัวรู้เนี่ยกับตัวเห็นนี่อันเดียวกันเพราะว่าตัวรู้เนี่ยมันทำทันทีมันมีอยู่แล้วเพราะทุกคนมีตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นคือตัวเห็นมันมีแต่ต้องอบรมไปอีกนานถึงจะเห็นมันก็เลยว่าอยู่ลึกกว่าซึ่งคนอบรมทั่วไปมักจะไม่เข้าใจตรงนี้เมื่อไม่เข้าใจจะเห็นไม่ได้การเห็นนั้นจะไม่ทำสามารถที่จะให้เราในพ้นทุกข์ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอบรมฉะนั้นดวงตาเห็นธรรมนี้เป็นการเห็นด้วยดวงตาในไม่ใช่ตานอกซึ่งตาในดวงนั้นบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะมีดวงตาตรงนี้แล้วก็มันเรียกว่าเวลาเปิดดวงตาตรงนี้แล้วจะไม่มีการบอดอีกต่อไปเ
ซึ่งการรู้การเห็นของเรานี้เป็นการรู้การเห็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะการรู้การเห็นของเรานั้นเป็นการรู้การเห็นที่เราสามารถที่จะเกิด ความเข้าใจว่าเกิดมาทั้งหมดนี้ชีวิตของเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าว่างนี่ไม่ใช่ว่างเหมือนอากาศนะไม่ได้ว่างเหมือนแบบในฌานฌานอย่างนั้นเป็นว่างแบบหลอกว่างสว่างสงบว่างเหมือนอากาศนั้นออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมว่างด้วยวุ่นด้วยแต่ว่าถ้าว่างของพระโสดาบันนั้นคนละอย่างกันว่างในเบญจขันธ์ว่างจากอะไรว่างจากสาระแก่นสารว่างจากตัวตนเราเขาเมื่อเราเห็นอยู่ความรู้เห็นอันนั้นว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าเราควรหรือหนอที่เราจะมีอะไรจิตนั้นก็ตอบตัวเองมอไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วเนี่ยควรหรือหนอที่เราจะปล่อยจิตออกข้างนอกจิตนั้นก็บอกว่าไม่ควรเมื่อเป็นอย่างนั้นปัญญาก็เกิดเขาเรียกว่าตัณหาดับด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวดับตัณหานั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะตัณหาดับไปทุกข์ก็ดับไปแสดงว่าตัณหานั้นเป็นเหตุของทุกข์หรือเป็นความทุกข์ตัณหาแปลว่าความอยากหรือความทะยานอยากอยากจะไปในสิ่งที่เราเคยไปเมื่อไปแล้วก็อยากจะไปต่อก็กลายเป็นความอยากหรือความเคยชินทำให้เราเนี่ยไปไม่จบแต่เมื่อเราเห็นตัวเองก็ได้คำตอบว่าความอยากเหล่านั้นสิ้นแล้วนะก็เหือดแห้งลงไปเหือดแห้งลงไปในที่สุดก็หยุดสนิทเลยอันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อให้จิตเราได้อบรมมรรคอบรมมรรคเนี่ยเป็นทางเดินนะไม่ใช่ทางนิ่งนะแล้วมรรคเนี่ยเราจะต้องล้มระบบเก่าแล้วก็สร้างระบบใหม่วันหนึ่งเนี่ยเราจะเมื่อเราอบรมเนกขัมมะมามากเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีเนกขัมมะอยู่ตลอดเวลาเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามจิตที่เราวิ่งออกไปข้างนอกนั้นเป็นกามจิตอยู่ในตัวเรานะหัวเท้านะเป็นเนกขัมมะถ้าเนกขัมมะตัวนี้เนี่ยเราสร้างให้มากอบรมให้มากนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของจิตเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้แหละจึงว่าเราจะเห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยเดินทางไปข้างนอกเนี่ยก็อย่างหนึ่งมีรสชาติอย่างหนึ่งจิตเราอยู่ทั้งในนั้นก็มีรสชาติอย่างหนึ่งนะก็กลายเป็นว่าจิตเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวนะแล้วเราก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นของคือมันเห็นแล้วมันเป็นพยานนะเป็นพยานให้แก่จิตเองก็จะเห็นตัวเองแล้วก็จะมีความรู้ความเข้าใจว่าเออเราไม่เที่ยงเนาะทุกอย่างไม่เที่ยงว่างเปล่าตัวเราจะออกไปไม่ได้เลยแล้วเราจะไปยึดถือมั่นอะไรอย่างนี้แหละจึงว่าเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าทำให้เราเนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดการเข้าถึงพระรัตนตรัย
มันไม่ใช่ง่ายเห็นนี่มันยากนะเห็นนี่มันยากรู้ก็คือเหมือนคนตาบอดเห็นก็เหมือนคนตาดีฉะนั้นคนตาดีต้องเห็นแล้วมันยุติถ้าไม่เห็นไม่ยุติเลยการยุติจะไม่มีดึกเนาะอากาศยังร้อนอยู่เลยเนาะกรุงเทพนี่ร้อนจริงๆอากาศไม่น่าอยู่เนาะเชียงใหม่ข้างล่างก็ร้อนอยู่ข้างบนก็เย็นทั้งร้อนทั้งยุงทั้งง่วงเข้าใจไหมโยมเมื่อเราเห็นตัวเองได้ขึ้นมาเนี่ยเรารักษาความเห็นนั้นอย่าให้หลุดหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่กะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนว่าเหมือนเกาะที่โผล่ขึ้นบนพ้นน้ำเหมือนเกาะที่กลางมหาสมุทรเราเกาะเราลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเราขึ้นเกาะนั้นหลุดก็ขึ้นใหม่หลุดก็ปีนป่ายขึ้นใหม่ต้องขึ้นฝั่งให้ได้ขึ้นเกาะให้ได้จิตของเรานั้นหลุดจากความเห็นตัวเองก็สร้างใหม่จิตหลุดก็สร้างใหม่อยู่เลยทำให้เรานี่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อจิตอยู่ตรงนั้นนานก็นานเข้าจิตนั้นก็จะมีความมั่นคงพ้นจากคลื่นลมขึ้นพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายความเห็นของเรานั้นจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่ก็อยู่ในวิสัยทำได้แล้วเมื่อเราทำไปแล้วนี่ทำให้เราได้เห็นชัดว่าจิตของเรานี้ต้องไปทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะไปเมื่ออบรมไปอบรมไปสติปัญญาเราก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเมื่อเราอบรมไปถึงโน้นนะพระอนาคามีพระอนาคามีนี้เป็นการอบรมที่จิตของเรานั้นเป็นถึงไปถึงที่หมายระหว่างนั้นเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนะสงัดหมดแล้วกามก็หมดอกุศลก็หมดการพิจารณาตัวก็จบเมื่อจบแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อก็มาเจริญฌานกันฌานที่บอกว่าเข้าออกนั่นแหละมาทำใหม่เพราะว่าทำตรงนี้เนี่ยแต่พุทธเจ้าก็ต้องมีข้อแม้ว่าทำแล้วต้องละนะถ้าไม่ละติดสังโยชน์แน่แต่เมื่อฌานนั้นมีประโยชน์อยู่ก็คือว่าสามารถจะรู้ภพชาติได้สามารถจะรู้ระลึกชาติได้รู้สวรรค์นรกได้แต่ให้รู้เท่านั้นเป็นความรู้ประกอบห้ามนำความรู้นี้ห้ามเอาไปห้ามเอาฌานไปนิพพานดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการอบรมสมาธินั้นมีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือการทำสมาธินิ่งเฉยก็แบบหนึ่งก็คือการเห็นตัวเองแจ้งนั้นเท่ากับการเห็นตัวเองแจ้งนั้นเป็นการทำให้เราเข้าถึงทางพ้นทุกข์เมื่อแจ้งตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าแจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อแจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นในหลักของอริยสัจว่าทุกข์เหตุของทุกข์กันทุกข้อปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นเห็นทางเราจะไปเห็นทางที่
ถูกต้องของอริยสัจสี่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราทำทั้งหมดนั้นจะเป็นผู้เข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเอากิเลสเราวัดนะเท่ากับว่าจิตของเรานั้นเนี่ยไม่มีภายนอกแล้วไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพตัวเองซึ่งภาพตัวเองนั้นก็จะเป็นภาพที่สว่างสวยตัวเรานี่ก็สว่างสวยนะเป็นภาพที่มั่นคงแล้วการที่เราเอาจิตในตัวเองนั้นเป็นจิตที่ปราศจากทุกข์เพราะจิตคนเราเนี่ยเวลาออกไปมันทุกข์หมดเลยมันคอยจะทุกข์ออกไปข้างนอกนี่มันทุกข์แต่จิตไม่ออกนั้นมีแต่ความสุขสุขนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานคือการปลดเปลื้องออกตัวเองออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดเหล่านั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องร้อยรัดมัดใจไว้อารมณ์เหล่านั้นก็จะหมดไปหมดไปหมดไปนะอารมณ์เหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่เราทุกคนก็จะสลัดออกไปจากใจของเราเพราะใจของเรากับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเป็นของที่อาศัยกันแต่ว่าเมื่ออาศัยแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความทุกข์ของเรามากมายทำให้เรานั้นเป็นผู้จมอยู่ในกองทุกข์เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าการแจ้งนั้นเป็นคือการแจ้งเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆ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 จนกว่าเราจะแจ้งถึงหัวถึงเท้านี่พร้อมกันหมดเลยนะพร้อมกันหมดเลยไม่มีก่อนหน้าหลังไม่มีก่อนไม่มีหน้าไม่มีหลังเป็นการเห็นที่มีอยู่ในทุกภาวะการคือจิตของเราเนี่ยทำครั้งเดียวนะเวลาแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำครั้งเดียวจะไม่มืดอีกเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะซึ่งเราสามารถจะโค่นล้มระบบเก่าออกจากใจไปเลยซึ่งเมื่อก่อนในวันๆก็เอาใครตัวใครมาคิดเต็มไปหมดตอนหลังไม่มีเลยคิดถึงตัวเองอย่างเดียวตัวเองครองหัวใจตัวเองจิตเราก็นิ่งดิมันคิดถึงตัวเองจิตมันก็นิ่งมันไม่ได้ออกทางตาทางหูมันก็อยู่ในนั้นนะอยู่ในนั้นก็กลายว่าตัวกับจิตนี้ไม่ได้แยกกันอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้วยกันทุกอย่างก็จบฟุ้งไม่มีนะไม่มี คือสมาธิอย่างนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่ว่าเราไม่ได้เข้าสมาธิแต่เพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงเท่านั้นเองสมาธิก็จะมีขึ้นมาเองเป็นสมาธิที่คลายตัณหาตัณหาที่มีนั้นเป็นตัณหาที่เราละได้นะอันนี้ก็เป็นความอยากนั่นแหละคือตัณหาความอยากความทะยานอยากความไปของจิตเป็นตัณหาเป็นปัญหานั่นเองนะเป็นตัณหาเป็นปัญหาถ้าความอยากนั้นหมดไปจิตนี้ไม่ไหลเลยนะความจริงจิตที่มันวิ่งไปไหลไปนั้นนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่ใช่นะจิตจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติแบบนั้นมันไม่ได้ไหลไปไหนหรอกแต่ที่มันไหลเพราะมีตัณหาขับมันไปพามันไป
ลมมีอยู่แล้วไม่เป็นไรลมโดนไหมโดนไม่เป็นไรพอละขนาดเปิดพัดลมยังร้อนนั่นนะไม่เปิดขนาดไหนก็โดนอยู่พัดลมก็โดนอยู่แต่ก็ร้อนแหละร้อนด้วยยุงด้วยไม่เป็นไรพอก็พูดถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้าใจระบบสุ่มสี่สุ่มห้าปฏิบัติไปไม่ได้เพราะเราไม่ตรงถ้าไม่ตรงคำสอนไม่มีทางแก้ได้เลยนะเราตรงคำสอนเราถึงได้แก้ได้เสียงเข้าใหม่แรงไปเสียงเข้าใหม่ไม่ได้เสียงมันเข้าใหม่คือถ้าเกิดว่าเราไม่ตรงคำสอนเนี่ยกิเลสละไม่ได้หรอกเราต้องมีปัญญานะปัญญานี่จะเป็นตัววิเคราะห์ว่าจิตอย่างเนี้ยทำไมกิเลสเราเกิดอ๋อมันเกิดเพราะมีภาพนะมันมีภาพอยู่และการเกิดกิเลสแต่ละครั้งให้เราสังเกตให้ดีมันมีภาพทุกครั้งเลยการเกิดกิเลสเนี่ยไม่มีภาพไม่มีเลยภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักเราก็จะรักภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังเราก็จะชังภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเราก็จะหลงแสดงว่ากิเลสเนี่ยเกิดด้วยภาพถ้าจะดับก็ดับด้วยภาพถ้าใครคิดได้อย่างนี้เก่งมากถือว่ามีปัญญาไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำไปมันไม่ได้หรอกมันสู้ไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เราสังเกตว่าตอนกิเลสเราเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรเมื่อเราสังเกตการเกิดของกิเลสได้เนี่ยการดับก็จะเราก็สามารถจะเข้าใจเช่นว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเราสังเกตว่าตอนที่กิเลสเกิดก็คือมีภาพคนอื่นภาพคนอื่นนั่นเองทำให้เราเกิดเรารู้ว่าภาพคนอื่นนั้นทำให้เราเกิดกิเลสวันหลังเราก็ตั้งภาพเราไว้นะภาพเรานั่นจะไปฆ่าภาพคนอื่นให้หายไปภาพคนอื่นนี่ตั้งไม่ได้ในใจเราเราก็เป็นผู้ชนะแสดงว่าภาพเรานั้นเป็นตัวดับภาพเขานั้นเป็นตัวเกิดการเกิดกิเลสของเรานั้นก็เกิดขึ้นมาด้วยภาพการดับก็ดับด้วยภาพภาพเขานั้นเป็นวิญญาณ6ภาพเรานั้นเป็นญาณทัศนะถ้าวิญญาณมีอยู่เราต้องเกิดต้องตายเราต้องดับวิญญาณนะวิญญาณ6ได้ไม่ดับนี่เป็นเรื่องไม่ได้อริยมรรคตัวนี้อริยมรรคนี่เองเป็นข้อปฏิบัติที่ดับวิญญาณได้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเห็นได้จริงๆเห็นชัดเหมือนคนอื่นนั่นแหละชัดยิ่งกว่าคนอื่นอีกแต่ว่าค่อยๆชัดค่อยๆชัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยอีกหน่อยก็ชัดไปหมดเลยทั้งข้างนอกข้างในตับไตเส้นพุงเราชัดหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอบรมอยู่เสมอดวงตาก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นดวงตาปัญญาญาณเกิดขึ้นแก่เราว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นการเห็นตัวเองนั้นเป็นการดับทุกอย่างก็ทำให้เราเนี่ยได้เกิดขึ้น
ดวงตาของเราก็เกิดขึ้นให้การเห็นการรู้ก็จะเกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นตัวของเราที่แท้จริงว่าเรามีอะไรเห็นอะไรอ่ะเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเราก็เห็นถึงความว่างเปล่าไม่มีอะไรในนั้นเมื่อเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเราก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกนะเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คือคลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คือคลายกิเลสฉะนั้นเท่ากับว่าภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในเรานั้นถูกทำลายไปและต่อไปภาพเราเนี่ยของโลกของหัวใจเราภาพคนอื่นไม่มีอีกแล้วคราวนี้จิตเราแต่ภาพเขาก็ทำลายจิตเราด้วยภาพอันนั้นจิตเราแต่ภาพเขาก็ประทุษร้ายจิตเราแต่ทีนี้จิตเราภาพเราก็เป็นอิสระภาพแหละนะไม่ประทุษร้ายเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาก็ไปจ่ายดิเขาก็ทำยังไงก็ได้ตามอำเภอใจฉะนั้นนักปฏิบัติต้องรู้ว่าเราจะต้องทำลายภาพทุกอย่างออกจากใจเราให้ได้ถ้าเราทำลายได้ทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ทางทิศทางที่ดีอันนี้แหละจึงว่าการดับทุกข์นี่เราต้องดับทุกอย่างดับจนว่าโลกนี้เหมือนเราคนเดียวเนี่ยนะเมื่อเราไปทำไปถึงโน่นพระอนาคามีนะมาพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวจะจบแหละไม่มีการพิจารณาละเพราะการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะนั้นออกไปเราจะต้องทำมรรคข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยด้วยการทำลายกามราคะความเป็นหญิงเป็นชายเราก็สิ้นหลังจากนั้นแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็ทำฌานขึ้นมาที่ทำนี้ไม่ยากไม่ลำบากนะได้โดยง่ายไม่ยากเมื่อทำฌานนะเข้าออกจนเขาเรียกว่าชำนิชำนาญจนถึงจตุตฌานก็จะน้อมจิตไปทางวิชาสามนะน้อมไปทางวิชาสามว่าเราอยากจะรู้ว่าชาติเราตัวเราเนี่ยพบชาติมีกี่ชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้นะอันนั้นเราทำทีหลังเป็นของแถมอยากจะรู้ผู้อื่นเราก็เห็นผู้อื่นด้วยทิพยจักขุว่าคนอื่นก็เกิดแต่ตายอย่างเราเห็นเราได้เห็นเขาได้ก็หมดอาสวะคนนั้นก็คืออาสวะขยายานอันนี้แหละคือข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติไปแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงๆคนนั้นก็คือวิชาสามนะวิชาสามนี้จะเป็นเรื่องของการรู้แจ้งเห็นจริงแล้ววิชาสามนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นส่วนประกอบให้เราได้เห็นว่าการดับทุกข์นั้นมีจริงนี่คือมรรคนะมรรคนี่เป็นหนทางที่ประเสริฐที่สุดที่เราอบรมมาแล้วสามารถที่เราจะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้แล้วก็เราก็จะแจ้งโลกอย่างที่บอกว่าอชิตะมโนภุญถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไปปรากฏนะตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลิดเพลินตัณหานั้นเป็นเครื่องปกปิดไว้บัดนี้ตัณหาสิ้นก็เปิดให้เราเห็นหมดทุกอย่างเราก็สามารถจะเห็นความจริงของความจริงว่าทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเป็นของว่างเปล่า ทำให้เรานั้นได้พ้นจากทุกทั้งปวงได้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราก็ถือว่าภารกิจของเราก็จบ
จิตเราจะไม่ออกไปไหนเลยนะเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่มั่นคงถาวรและเป็นจิตที่เขาเรียกว่าอบรมมาดีแล้วนะอันนี้ก็ต้องสู้นะทุกคนต้องสู้ไม่มีอะไรนอกจากนั้นแล้วก็ต้องอบรมมรรคอย่างเดียวมรรคเนี่ยอบรมด้วยสติกับปัญญานะสมาธิเนี่ยก็จะมีขึ้นมาตามลำดับคนเราไม่เข้าใจว่าเวลากิเลสเกิดในภาวะจิตปกติเวลาดับเนี่ยก็ดับในภาวะจิตปกติไม่ใช่ดับในสมาธิอะไรเมื่อเราทำไปเนี่ยเราก็มั่นใจนะว่าเราเดินมาถูกทางการทำไปนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เดินมาถูกทางเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ากิเลสเราไม่ได้ละแสดงว่ากิเลสของเรานั้นเป็นเครื่องวัดของการละกิเลสแล้วก็เป็นเครื่องวัดของทางที่เราดำเนินว่าทางไหนผิดเนี่ยเราก็คงไม่ถึงวันนี้ไม่สามารถจะละได้ทางไหนถูกเนี่ยเราก็สามารถจะละได้เพราะการละนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นมาตรฐานของการอบรมนั่นแสดงว่าใครละไม่ได้คนนั้นคือไม่ใช่มาตรฐานนั่นเองนะเมื่อเราพิจารณาตัวเห็นแจ้งเนี่ยเราก็จะแจ้งอยู่งั้นทั้งตลอดชีวิตเราก็จะแจ้งอยู่อย่างนั้นซึ่งการแจ้งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการที่แจ้งแล้วได้แจ้งเลยจะไม่มีการกลับไปสู่มืดการอบรมมาถือว่าเราอบรมมานานแล้วผลอันนั้นก็จะเป็นผู้มีผลตลอดเวลาการอบรมมาเนิ่นนานและก็ต่อเรื่องสำคัญมากนะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญอบรมไปเราก็จะถึงพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางพระนิพพานคือการหลุดออกจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดของเราทุกคนก็คืออารมณ์อารมณ์นั่นเองเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยอารมณ์นี้มันเป็นของเกิดมาทีหลังนะใจของเราไปเกาะเกี่ยวเอากลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์แต่เมื่อเราเลิกการเกาะเกี่ยวตรงนั้นอารมณ์ก็จะหมดไปเพราะความรู้แจ้งตรงนั้นอารมณ์ก็ไม่มีเมื่อไม่อารมณ์ไม่มีแล้วเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะเขาเรียกว่าจบนั่นเอง เข้าใจไหมโยมเข้าใจแต่ทำไม่ได้เนาะทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ไม่คือถ้าเราไม่ล้มระบบเก่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็เจอหน้าเก่าๆนั่นแหละนะไม่ไหวหน้าเก่าๆทางเก่าๆหนทางเก่าๆไม่ไหวต้องสร้างระบบใหม่เข้ามาแล้วก็ทำลายระบบเก่าทิ้งปล่อยไม่ได้จิตเนี่ยปล่อยไม่ได้มันออกไปข้างนอกหมดเลยแต่เวลาเราทำเราทำครั้งเดียวนะเหนื่อยก็จริงแต่ทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวแล้วไม่ต้องทำอีกเลยผลอันนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คุ้มอ่ะนะคุ้มตรงที่ว่าเราทำครั้งเดียวทำแล้วเนี่ยถือว่าจบก็จบเลยจะไม่กลับไปสู่ทางเดิมอีกจิตก็มาตรฐานดีนะไม่น่าเชื่อว่าจิตจะเป็นมาตรฐานได้
คือทางเมืองไทยของเราเนี่ยศาสนามาไกลนะแล้วก็คนโดยมากแล้วเนี่ยยังเข้าใจสมาธิเนี่ยคือส่วนมากวัดก็สอนนั่งสมาธิกันนั้นเนี่ยเพราะว่าญาติโยมเป็นคนใหม่นะฉะนั้นสมาธิมรรคเนี่ยจึงไม่ค่อยมีใครมาพูดกันเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นของที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ยากซึ่งไม่ใช่เป็นการง่ายเลยที่จะเข้าใจมรรคเพราะมรรคเป็นทางเส้นทางเส้นเดียวเป็นทางเดินเส้นเดียวที่จะไปสู่พระยาเจ้าได้ถ้าเราไม่ผ่านมรรคเนี่ยยากนะที่จะรู้ยากที่จะเข้าใจเท่ากับว่าเรามาเรียนรู้มรรคกันนี้เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องรู้แล้วก็มรรคนี้ถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเราจะไปสู่พระนิพพานด้วยทางเส้นอื่นที่ไม่ใช่มรรคคนนั้นอย่าหวังเลยนะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะไปด้วยทางที่ว่าเส้นอื่นเอ้าในหลายคนก็บอกว่าในพุทธเจ้าก็บอกว่าสติปัฏฐาน4 7วัน7เดือน7ปีก็บรรลุได้อานาปานสติก็บรรลุได้และมรรคอย่างเดียวหรือทำไมไม่ก็อย่างอื่นก็ยังมีนะพุทธเจ้าสอนความจริงแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวนะถึงแม้จะพูดอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเราอบรมมรรคอย่างอื่นก็อบรมไปเลยรวมกับประเด็นในนั้นหมดแล้วถ้าเราอบรมสติปัฏฐาน4มรรคก็ถือว่าอบรมไปแล้วนะถ้าเราอบรมมรรคสติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ถูกอบรมแล้วคือมันเป็นธรรมที่เป็นชุดเนี่ยไม่ใช่ว่าทำข้อใดข้อหนึ่งก็บรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าเป็นการทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าถูกกระทำไปทั้งหมดเหมือนกับเราทานข้าวไปเนี่ยเมื่อเราทานข้าวไปปุ๊บเนี่ยขอให้ทานเข้าไปในท้องเถอะเดี๋ยวมันจะไปเลี้ยงตับไตเส้นพุงเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังเลี้ยงอาการ32มันจะไปเลี้ยงของมันเองเราทานเข้าไปครั้งเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเราเลี้ยงทั้งหมดทั้ง32เลยคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกับรดน้ำต้นไม้เนี่ยเราลดไปเถอะรดน้ำครั้งเดียวนี้เดี๋ยวมันจะไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงดอกเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเลี้ยงมันจะไปเลี้ยงของมันเองนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าการทำอบรมเนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4ก็เท่ากับว่าอบรมมรรคนั่นเองอบรมมรรคก็เท่ากับอบรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อันเดียวกันมันเป็นอันว่ามรรคน่ะมันรวมหมวดธรรมเหล่านั้นไว้ในตัวมรรคหมดแล้วฉะนั้นเราหยิบอันใดอันหนึ่งมาเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทำรวมไปแล้วนะทำให้นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยสงสัยงงงวยว่าธรรมะหลายอย่างน่าจะทำหลายอย่างความจริงไม่ใช่นะทำอย่างเดียวเห็นตัวเองเนี่ยให้เห็นแจ้งอย่างเดียวเดี๋ยวมันเป็นทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างทำให้เราได้รู้เห็นเป็นทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่จะมาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นทุกคนจะต้องอบรมมรรคถ้ายกเว้นเสียมรรคแล้วยกเว้นมรรคเสียแล้วเนี่ยไม่ได้นะจิตมันก็จะไปทางเก่าทางเก่าไม่ถูกทำลายมันก็จะไปทางเก่าทีนี้ทางเก่าไม่มีแล้วก็ไม่กลับไปแล้วก็ไปทางใหม่อยู่ทางใหม่อยู่เครื่องที่ใหม่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการเปลี่ยนเส้นทางใหม่นั้นมีแต่ทิศทางที่ดีนะไม่มีทางเสียนะการอบรมของเราก็ถือว่าการอบรมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งคืออบรมมรรคนั่นแหละนะมรรคก็ต้องเป็นของเขาเรียกว่า8ข้อบรรลุธรรมก็คือทั้ง8ข้อนั้นไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งนะทั้ง8ข้อเลย
ฉะนั้นโลกมีความมืดนะเราทำลายความมืดนั้นได้ด้วยการเห็นแจ้งตัวเราไล่ความมืดออกไปแล้วความแจ้งนั้นก็จะปรากฏเมื่อรู้แจ้งตัวเราเท่ากับรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเท่ากับรู้แจ้งตัวเราอันเดียวกันมืดเราก็มืดโลกแจ้งเราก็แจ้งโลกฉะนั้นถ้าเกิดว่านักปฏิบัติอบรมแจ้งในตัวเราให้เห็นชัดแล้วเนี่ยเราก็เท่ากับว่าแจ้งโลกโลกก็สว่างสวยขึ้นมาการแจ้งของเรานั้นทำให้เราได้เห็นธาตุแท้ของตัวเองว่ามีอะไรฉะนั้นความแจ้งโลกนั้นความแจ้งตัวเองนั้นทำให้เราแจ้งทุกอย่างกิเลสตัณหาต่างๆก็จะหมดสิ้นไปการแจ้งเรานั้นทำให้เราเนี่ยทำลายความมืดแล้วสามารถที่จะแจ้งโลกนะโลกไม่ใช่กะลาครอบแล้วเป็นการรู้ทั้งในกะลานอกกะลารู้ครบหมดเลยเท่ากับว่าเรามารู้เห็นตัวเองในแจ้งโลกทั้งหลายก็จะเปิดให้เราเห็นตามความจริงว่าทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การรับทุกอย่างนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่ารู้แจ้งตัวเองก็คือแจ้งโลกแสดงว่าโลกเนี้ยปิดมืดมิดสนิทจนไม่เห็นเนี่ยเพราะความไม่รู้แจ้งเมื่อใดเรามีความรู้แจ้งขึ้นมาโลกนั้นก็สว่างสวยก็โลกนั้นตัวเราสว่างสวยนั่นเองอันเดียวกันโลกนั้นก็ไปถึงผู้โลกนั้นก็จะเป็นที่ผูกทูตผู้คนอบรมนั้นเปิดเผยออกมานะวันนี้ก็ให้ชื่อข้อธรรมว่าการรู้แจ้งโลกนะการรู้แจ้งโลกนั้นก็คือแจ้งตัวเองอันเดียวกันถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งโลกก็แจ้งถ้าเราเห็นไม่เห็นตัวเองมืดโลกก็มืดต่อไปฉะนั้นการรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งตัวเองนั่นเองก็สมควรแก่ละกาละเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ